เฮ้ยล่วงยิงสวัสดีครับสวัสดีจางครับสวัสดีครับวันนี้มีพิธีกรคู่มาครับพี่จุ๋มนวลนภานะครับสวนสไตล์ชานฮีนะครับสวัสดีจางอีกครั้งครับวันนี้ฉลองเสื้อตัวใหม่นะครับแฮปปี้นิวเยียร์2021นะครับหันหลังให้หน่อยครับเหียหันหลังอะไรนะไซส์อะไรไซส์และไซส์เอ็มพามานะครับหันหลังนะครับคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะและไลฟ์สดนี้มันจะเป็นไลฟ์สดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์แยกแยะในสถานการณ์เช่นนี้นะครับหลายคนบอกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่วงกระนาวนะครับตอนดอกก็ดอกเยอะไม่ล่วงไอ้ล่วงก็ล่วงเยอะไม่ล่วงไม่ล่วงเลยขั้วเหนียวมากขั้วเหนียวฮะขั้วเหนียวมากน้องจุ๋มขั้วเหนียวมากน่ะน่ะอันนี้ก็ขั้วเหนียวมากเลยเห็นไหมฮะสดจากไร่ครับพี่น้อยทักทายพี่น้อยครับพี่น้อยวังจันทร์นะสวัสดีพี่น้อยเมื่อคืนเราเพิ่งคุยกันเนาะพี่น้อยระวังนะฮะอย่าไปบอกใครเยอะนะพี่อยากได้เสื้อเหี้ยค่ะอันนี้พี่จุ๋มพี่จุ๋มพี่จุ๋มคนนี้เขาชื่อพี่จุ๋มพี่จุ๋มแฟนพี่ตู่คนตู่อยากได้เสื้อเหี้ยเหี้ยถอดสิครับถอดค่ะอุ้ยน่าจะได้ยินเสียงชัดไม่พี่จุ๋มอยากได้ใช่ไหมครับถอดเสื้อแลกกันเดี๋ยวนี้เลยพี่จุ๋มครับถอดเสื้อแลกกันมานะครับมีหลักฐานถ่ายผมดูด้วยเดี๋ยวรอผู้เข้าชมอีกสักหน่อยนึงครับอันนี้พูดกันเล่ยเปื่อยใครที่สวนมีปัญหาอะไรนะครับช่วงนี้คงไม่พ้นในลักษณะของการพอหางแย่ไหมขึ้นเกล็ดนะครับจะมีปัญหาการล่วงกันเยอะนี่ครับมันจะมาแบบนี้เลยครับเหียเนี่ยครับเหียมาตรงเนี้ยแล้วเขาขอลาโลกนะครับขอกลับสู่พื้นดินนะครับเป็นกันเยอะนะครับอีกเคสหนึ่งก็คือดอกบานไปล่วงไปปัดดอกก็ล่วงไปแล้วก็ประเภทที่แบบดอกบานเมื่อคืน2คืนที่แล้วปัดไปล่วงใส่หน้าไปปัดไปใส่ล่วงใส่หน้าไปนะครับทุกคนจะเจอปัญหากันหลายๆสวนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็ถ้าผมลืมคำถามนะครับก็จะมีพี่จุ๋มนวลนภานะครับอันนี้เจ้ผมเองครับมาช่วยตรงกลางพี่จุ๋มฮะไม่ตรงกลางไงไอ้อยู่ซ้ายขวาแล้วมีเฟซชิลด์แล้วครับแบบว่ากลัวค่ะคือตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะไว้ใจไม่ได้คนเลยอุ้ยตอนนี้เหียอันนี้วันนี้ออกมาจากกุฏิจันเข็มใช่ไหมครับก็โซเชียลทำให้ผมต้องลาสิกขาแบบไม่มีเหตุผลเลยนะเหียปัดดอกไปดอกล่วงไปหางแย้กำลังสลัดอ้าวฉี่หายแล้วต้องออกจากกุฏครับครับที่ออกมาไม่ได้ออกมาทำไรมาดูของตัวเองนะฮะมาดูของตัวเองก็คือเราก็ไม่ได้เหนือคนอื่นนะฮะก็เลยต้องมาเช็คว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏพอมาดูขั้วเหนียวครับ ใช้ได้เลยครับขั้วเหนียวนะฮะขั้วเหนียวฮะขั้วอยู่ครบเลยครับแต่หางติดพื้นค่ะเปอร์เซ็นต์การติดใช้ได้ครับติดพื้นโอ้อ่ะวุ้ยเจ้ตั้ง200แล้วอันนี้เจ้ต้องปิดเสียงก่อนต้องปิดเสียงต้องปิดเสียงก่อนต้องเช็คเสียงให้ก่อนไม่วางแล้วก็ทืบเลยน้องแล้วเสียงมันจะเงียบอ่ะตรงลำโพงให้กล้องหันไปอยู่ในร่มได้มั้ยคะเดี๋ยวจะไลฟ์กันได้ไม่นานโอเคอันแน่แผนการคนไลฟ์เริ่มร้อนเดี๋ยวผิวจะดำโอเคงั้นเปลี่ยนมุมกันนิดนึงอยู่ตรงกลางก็ได้ครับเหี่ยมาทางด้านนี้โอเคมั้ยเห็นกันมั้ยถ้าอยู่อย่างงี้เห็นมั้ยโอเคนี่กล้องนี้สวยก็คือมีการแหวกนะฮะไอ้น่าจะชัดอยู่นะพี่สุบอกว่าไลฟ์สดช่วงโควิดมันเป็นแบบนี้ก็ให้ยืนห่างๆกันหน่อยนะคะยืนห่างครับพี่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพี่นะอ่ะน้องอ้ายโอ้ทีไม่ไหวครับคนนี้ตัวใหญ่เกินครับไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับเราจะเปิดประเด็นแรกด้วยสถานการณ์รุ่นเนี้ยครับเป็นรุ่นที่บานช่วงประมาณธันวาถึงปีใหม่ใช่ไหมใช่ครับพี่พี่ก็บอกล่วงหมดเลยครับมันล่วงมันล่วงตอนอย่างเงี้ยครับตอนที่หางแย่ไหมก็ยังรู้สึกดีใจแต่ยิ่งไลฟ์สดคราวที่แล้วเหียก็บอกแล้วนะอย่าเพิ่งอุ่นใจไปเดี๋ยวรอให้มันขึ้นมาก่อนเท่าหัวนิ้วก้อยเดี๋ยวได้รู้เป็นไงครับรู้จริงๆครับมันล่วงเลยครับรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องเลยครับเหียไม่กระเทยกับคือดอกที่ตกปูนไง
อันเนี้ยเหี้ยครับพอจะวิสัชนานะครับใช้คำพูดโบราณวิสัชนาให้กับมิตรรักแฟนเพลงดีกว่าว่าหรือผู้ปลูกมือใหม่หรือมือกลางๆเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยล่วงกันระนาวเลยอย่างเงี้ยหลายพื้นที่มากผมใช้คำว่าระยองจันตาดเนี่ยติดโควิดเหมือนกันล่วงก็ล่วงเหมือนกันนะครับทุเรียนก็เช่นกันก็ติดโควิดมันติดโควิดมันเลยล่วงไงนะครับนี่อะไรป้อมตามเขาบอกรุ่นบานตั้งแต่วันที่20ธันวาถึงปีใหม่ล่วงหมดเลยครับต้อมตามแล้วก็ตามมันจะล่วงหมดได้ยังไงน่าจะล่วงเยอะมากกว่าล่วงเยอะนี่แหละครับจริงๆก็ล่วงเยอะจริงๆครับเหี้ยตอนนี้ก็เลยแล้วยิ่งปัญหาปีเนี้ยมันไม่ใช่ดอกรุ่นเดียวกันด้วยมันต้นจะมีประเภทนี่คือประเด็นหลักเลยเนี่ยเช่นตัวเนี้ย2รุ่นเห็นไหมฮะรุ่นแรกที่แรกเมื่อ3วันแล้วยังอยู่ครบนะฮะยังอยู่ครบเลยแต่ณวันนี้ในสภาพจริงมันเหลือแค่เท่าที่เห็นเนี่ยฮะนะฮะแต่ล่วงยังไงไม่หมดต้องหรอกไม่ต้องไปซีเรียสมากมายเพราะดอกมันเป็น2รุ่นพอ2รุ่นเนี่ยการจัดการมันก็อยู่ที่น้ำอย่างเดียวจะเพิ่มน้ำตอนที่เริ่มขยายเกล็ดไหนน้องขอไอ้เม็ดเมื่อกี้จริงๆระยะเนี้ยถ้าทุกคนเพิ่มน้ำมาไม่มีร่วงที่มันร่วงเกิดจากอากาศสวิงนะเห็นไหมมันสวิงทุก3วัน3วันไปเรื่อยครับเรียนพระเดชพระคุณครับขออนุญาตเพิ่มเสียงหน่อยครับโวลูมปรับปื๊ดๆๆอันนี้ไม่เข้าเสียงไม่น่าจะใช้แบบเมนวลครับขอเพิ่มเสียงหน่อยครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสโอเคผมว่าผมไม่คืออยู่ไกลโทรศัพท์ไหมหรืออุปกรณ์เราไม่ดีมันตอนนี้อย่างที่บอกครับ Facebook กับ iPhone เขาไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่ใช่ๆตอนนี้ลมแรงจะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเร่งวอลลุ่มปากให้แล้วกันนะฮะรุ่นนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นทั้งต้นเนี่ยมันต้องเพิ่มบวกน้ำสัก15นาทีในสภาพอากาศที่สวิงทุก3วันทีนี้ประเด็นคือมันมีรุ่นนี้อยู่เห็นไหมฮะรุ่นนี้อยู่พอมีรุ่นนี้อยู่จะเอายังไงดีฮะคุณก็ต้องประเมินภาพรวมว่าคุณจะเอารุ่นไหนกันแน่รุ่นไหนเยอะต้องตามรุ่นนั้นเราต้องเลือกต้องเราอย่ารักพี่เสียดายน้องคือถ้ารักปุ๊บเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะอันนี้เกิดการผสมนะอย่าบอกไม่เกิดการผสมอันนี้เกิดการผสมแล้วครับแต่ด้วยสภาพอากาศที่บีบอ่ะคือจริงๆถ้าเราน้ำน้อยอยู่ผมพูดเสมอว่าน้ำและอาหารไปเดินทางไปด้วยกันน้ำน้อยอาหารก็ขึ้นน้อยน้ำมากก็อาหารมากเพราะนั้นเราเบรกน้ำรอรุ่นพวกนี้อยู่กำลังบานอันนี้ไม่พอไม่พอที่จะแบ่งเซลล์มันจะเป็นคนละเคสกับที่ไลฟ์สดคราวที่แล้วคือมันจะมีชุดที่ร่วงจากการที่ผสมไม่ติดถูกไหมครับเพียถ้าผสมไม่ติดมันไม่ได้ขึ้นไฟนี้อ่ามันต้องร่วงก่อนมันต้องร่วงก่อนใช่ใช่มันไม่ขึ้นเกล็ดเดี๋ยวน้องจุ๋มหาหัวแหลมๆมันเลยมีอะไรแหลมๆอ่ะเนี่ยฮะอย่างเนี้ยดูลักษณะการดูการที่ผสมไม่ติดจุ๋มหาลูกกลมๆมีพวงไหนกลมมั่งเด็ดมาเลยน้องกลมๆปองกลางต้องหางแย้ไม้ด้วยน้องเพียก็มันดิ่งพื้นไปหมดแล้วว่าหายากลูกหาให้หน่อยหางเยอะมากอันนี้ลูกเนี้ยเด็ดมาลูกเนี้ยติดโอเคอ่ะอย่างนี้ก็แหมมันยังเล็กไปนิดนึงเราดูฮะอ่ะกล้องซูมให้เหี้ยอันนี้คือเราดูด้วยสายตาเปล่ารู้เลยว่าอันเนี้ยเกิดการผสมที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่เกิดการผสมอันนี้ผมก็ฟันธงไม่ได้ว่ามันผสมยังไงแต่อันเนี้ยเห็นไหมร่วงวิธีการสังเกตคือเห็นไหมฮะปลายมันแหลมเป็นเสาเข็มเลยแม้กระทั่งดอกเล็กก็จริงซึ่งผิดนิสัยของหางแย้ของพันหมอนทองทีนี้เรามาดูแล้วแบบไหนที่รู้สึกเราเริ่มดูแล้วรู้สึกว่าอันนี้น่าจะผสมอันนี้เมื่อกี้น้องจุ๋มเด็ดให้เห็นไหมฮะรูปทรงอันนี้เกิดการผสมแน่นอนแล้วเทคนิคอีกนิดนึงไหนๆคุยกันแล้วคุยให้จบทุกคนดูหางแย้ชัดไหมกล้องชัดไหมอันนี้มันเป็นเหลี่ยมอันนี้มันป่องกลางอันนี้มันกลมแล้วหางแย้น้องจุ๋มดูหางแย้จ้ะหางแย้สด
สดอันนี้เป็นไงทางนี้มันติดตูดไปแล้วจ้ะก็คือมันเชื้ออาจจะไม่ใช่ละไม่ใช่แต่อันเนี้ยเซลล์เรามีการพัฒนาตรงนี้ตรงกลางเริ่มเปาะเริ่มกลมอันนี้ก็คือสันนิษฐานโดยสายตาในการสังเกตคอวยอนะฮะคิดวิเคราะห์แยกแยะแหลมๆอย่างนี้ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยล่วงหมดดูไว้นะฮะเห็นไหมฮะถอดสีด้วยถอดสีไหมอันนี้มันล่วงแล้วแต่ก็ยังใหม่ๆครับก็คืออันเนี้ยเซลล์มันไม่มีการขยายต่อแล้วแต่อันนี้ป่องกลางแล้วห่างแย้ก็เห็นไหมฮะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโควิดยืนห่าง3เมตรคนมาทีหลังก็ไปต่อแถวหน้าถนนเลย คนมาก่อนก็ใกล้นะฮะนี่คือข้อสังเกตเพราะนั้นตัวนี้ทุกคนกลับไปดูของตัวเองก่อนอย่าดูห่างสดไม่ฮะน้องจุ๋มคือพอเซลล์เริ่มขยายลูกเริ่มกลมห่างแย้จะต้องสดด้วยอันนี้ไม่เกิดเห็นไหมเซลล์กลมก็ไม่กลมหางแย้ก็ไม่ติดตูดเนี่ยมันแหลมอะมันแหลมมันเป็นทรงที่เรามองออกเลยไม่น่าจะเกิดการผสมหรือผสมแบบไม่สมบูรณ์ครับค่ะเพราะนั้นอันเนี้ยทิ้งดิ่งไปได้เลยอันนี้น่าจะเป็นผลมาจากถามผลมาจากอะไรผลมาจากคนที่คิดว่าอาศัยธรรมชาติช่วยผสมเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วถ้าเป็นโบราณเลยรุ่นโบราณเลยหมอนทองเนี่ยมี10ดอกติด10ดอกเลยนะครับเมื่อดีจุ๋มเกิดยังไม่รู้อ่ะน้องอ้ายเกิดยังไม่รู้ยังไม่เกิดจ้ะผมมีหมอนต้นแรกในสวนนี่มี10ดอกมันติดแหมจังหวะ11ก็เกินไปเชื่อไหมว่ามันไม่หลุดแม้แต่ดอกเดียวครับยังไงอ่ะมันติดทุกลูกปัดดอกเหรอฮะไม่ได้ทําอะไรเลยครับนอนอยู่บ้านเฉยๆแต่พอนับวันนับมันทุกคนปลูกกันเยอะขึ้นหมอนมันกลายพันธุ์ทําไมโลกมันเปลี่ยนอ๋อสภาพอากาศมันไม่นิ่งเหี้ยจะพูดว่าโลกใบใหม่ทุกวันนี้หมอนทองบางต้นไม่ติดแม้แต่ลูกเดียวเราไปถามรุ่นอดีตเลยฮะ 5-60 ปีนี่รู้กันหมดเลยหมอนทองนี่ยังไงติดทุกดอกแต่ปัจจุบันฮะร่วงแทบทุกดอกถ้าไม่มีการจัดการบริหารหรือทำอะไรเลยครับปีนี้ผมบอกแล้วไงพยายามแคลเซียมบอรอนต้องถึงบอรอนเดี๋ยวต้องเติมเดี๋ยวเราจะเจอสภาพอากาศที่มันแปรปรวนผมพูดมาเดือนกว่าแล้วแล้วตอนเนี้ยเพิ่นโชคดีมันเป็นจริงครับเกิดแล้วฮะเกิดแล้วเหตุการณ์นั้นจริงจริงมันเกิดแล้วไงปีนี้ถ้าใครตามไลฟ์สดของแก้วกรุ๊ปเนี่ยจะรู้เลยว่าเหียนเน้นย้ำว่าบอรอนเดี๋ยวสัก 2-3 รอบนะบวกแคลเซียมบอรอนไปที่ผ่านมาไม่เคยพูดที่ผ่านมาจะไม่แทบไม่เคยพูดเลยดีกว่าไม่มีเพราะว่าไม่เคยย้ำไม่รู้ว่าเหียไปคุยกับเทวดาที่ไหนมาหรือเปล่าแต่ปีนี้เนี่ยชุด19 20 21 22 23ประมาณ24เนี่ยบานโดนหนาวก็สวนไหนที่หนาวเยอะหน่อยก็สวยไปก็ขึ้นมาอย่างนี้ก็ร่วงยกเว้นก่อน20ครับก่อน20ที่มันหลุดเท่าหัวแม่ป้องมือไปแล้วรุ่นนี้ติดดีหมดรุ่นนี้ติดดีเพราะว่าอากาศยังไม่เปลี่ยนยังไม่สวิงยังไม่สวิงกับหลัง24เนาะอ่ะเมื่อพูดถึงอากาศตอนนี้อย่าตกใจนะฮะระยองจันตากถ้าใครไม่ติดเขาคุณอย่าซีเรียสนะว่าอุณหภูมิจะลงจะเย็นอย่าไปสนใจเฉยๆเลยฮะมันเย็นตอน 3:00 น 4:00 เท่านั้นมันไม่เย็นตั้งแต่ 6:00 นเย็นเพราะนั้นไม่มีสิทธิ์ไปเพิ่มน้ำให้ต้นไม้ปรับตัวเองในเวลา 2-3 ชั่วโมงถ้าคุณเพิ่มเดี๋ยวมีปัญหาอีกอย่านะฮะอย่าตามนะใครที่ว่าอากาศจะเย็นลงอ่ะผมเช็คมาหมดแล้วอุณหภูมิอย่างมากก็แค่16ครับยกเว้นติดเขาหรือติดอะไรที่มาลง14อันนั้นก็ต้องแก้กันถ้าโซนโป่งน้ำร้อนที่มีหินเยอะๆโป่งร้อนมันเย็นอยู่แล้วโซนนั้ นแต่โซนนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นดอกรุ่นเล็กดอกที่ลงต้องการด้วยรุ่นนั้นนะก็ถือว่าทางโซนนู้นอาจจะดีโชคดีไปนะฮะราคาจะกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเลยโอ้โหตาวาวนะครับใครมีมะเขือพวงเล็กตอนนี้นี่มะเขือพวงทองเลยครับเปลี่ยนใหม่เป็นมะเขือพวงทองเลยก็อันนี้คือในส่วนมันส่วนถ้าล่วงอย่างนี้ล่วงน่าจะอากาศนะเหียคือจริงๆแล้วคือจริงๆอันเนี้ยติดแล้วแต่ถ้าคุณไม่บวกน้ำเพิ่มเนี่ย10หรือ15นาทีเดี๋ยวก็หลุดนะฮะอย่าคิดว่ามันติดแล้วติดเลยนะการติดของเกสรของพันหมอนทองให้สังเกตแบบนี้ถ้าคุณบานไปแล้วห่างแย้สลัดไปเรื่อยๆที่เหลือคุณจะติดเกือบหมดแต่แย
ดอกบานไปหางแย้ไหมไปเรื่อยแล้วก็สลัดไปเรื่อยๆแล้วก็เหลือในกระจุกพอสมควรเนี่ยมันจะขึ้นทุกลูกแต่ถ้าหางแย้เริ่มไหมไปเรื่อยๆแล้วติดเป็นก้อนเลยยังอยู่สามัคคีกันอยู่สัตว์รักกันดีมากครับจำไว้เลยโอกาสที่คุณได้เนี่ยมันพลิกเลยนะเพราะมันขึ้นทุกเม็ดไม่ได้พอมันเริ่มจอยอาหารอาหารไม่พอเลี้ยงมันทีแบบอลังเลยเพราะนั้นมันมีอยู่2เคสเลยถ้าบานไปล่วงไปเรื่อยๆเนี่ยดีสลัดไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ดีนะอย่าตกกระจายนะขออนุญาตคัดก่อนนิดนึงครับว่าทุกท่านครับวันนี้อุปกรณ์ไลฟ์สดอาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเนื่องด้วยระบบของ iPhone กับFacebook นะระบบ iPhone มันอัพซอฟต์แวร์มีปัญหาเดี๋ยวคืนนี้ผมจะอัพกล้องหลักลงให้มันจะชัดมากนะครับแล้วจะซูมให้เห็นเลยเพราะนั้นเราไลฟ์กันด้วยความบันเทิงไปก่อนนะครับมีคำถามถามมาเลยนะครับผมอันนี้ติดดีเสียแล้วอันนี้ติดดีกับหมดเลยนะครับอันนี้นะกลุ่มก้อนนี้ติดดีกับหมดเลยแล้วดาน้องซูมอันนี้อย่าทิ้งเนี่ยกลุ่มก้อนอันนี้ติดดีกับหมดเลยดูยังไงดูรู้เลยตอนนี้ดูยังไงเอากับเมื่อกี้อธิบายแล้วเดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีดอ๋อมันป่องกลางค่ะเห็นไหมพอป่องกลางเสร็จไม่ว่าหางแย้ปลายโคนมันเริ่มมีการมีเขียวมีเขียวมีรู้สึกสดชื่นอ่ะไม่แห้งอ่ะป่องป่องป่องไม่เป็นเจดีไม่เป็นทรงเจดีใช่ใช่จ้ะอันนี้ยังไงก็ติดดีจ้ะตอนนี้เราอ่านขาดเลยรู้เลยฮะนะฮะแต่ต้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยดอกปริมาณดอกเนี่ยอีกคืนเดียวก็หมดละหมดเราก็เพิ่มน้ำได้ละนะทีนี้มันอยู่ในล็อกน้ำเดียวกันเราก็ต้องเช็คปริมาณทั้งหมดก่อนนะคือต้องประเมินภาพภาพรวม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 ค่อยขยับนะใช่ใช่เสียแล้วเคสของตัดดอกไปดอกมันก็ร่วงติดมือไปเจ๊ขอย้อนกลับมาประเด็นนี้คือไอประเด็นพอมาร่วงอย่างเงี้ยมันจะเป็นคนละประเด็นกับอันนี้ถูกไหมเหียอันเนี้ยมันถีบกันใช่ไหมอันนี้คือตอนเนี้ยจอยแบ่งเรียกว่ามีอาหารอยู่ถ้วยนึงอ่ะครับไม่พอแบ่งอ่ะเพราะว่าที่มันสลัดมันจะสลัดจากต้นที่มีหลายรุ่นถูกไหมครับถูกอันเนี้ยสลัดจากการเนี่ยอันเนี้ยคือผสมติดแล้วแต่มาสลัดเพราะว่าอาหารไม่พอเขียวไม่ดันน้ำเพิ่มเมื่อไม่ดันน้ำเมื่อไม่เพิ่มปริมาณน้ำอาหารก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไปครับน้ำและอาหารไปพร้อมกันใช่จ้ะเมื่อคุณถอยน้ำอยู่อาหารก็ไปน้อยไปน้อยก็เกิดการแข่งขันแล้วไงแย่งกันแต่อันนี้คนละเคสครับอันนี้เพิ่งจะเริ่มมีการแบ่งเซลล์แต่อันนี้มันแบ่งไปแล้วอาจจะเป็น100เซลล์แล้วมั้งคือที่จริงแล้วเนี่ยเหี้ยถ้ารุ่นนี้ถ้ามันมีรุ่นเดียวของสวนปั๊บเนี่ยพอมันขึ้นเก็บปั๊บแล้วดันน้ำขึ้นดันน้ำขึ้นเลยติดหมดครับใช่นั่นหมายความว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ปัญหาที่ทุกคนเจอใช่ไหมพี่คุณต้องเลือกใช่แต่ว่าณตอนนี้เคสนี้คือมันมีดอกน้องดอกที่ต้องคุมน้ำเพื่อช่วยดอกน้องก่อนค่ะอันนี้มันดันน้ำขึ้นไม่ได้ค่ะพอมันดันน้ำขึ้นไม่ได้อาหารกับน้ำไม่พอไปเลี้ยงเกิดการสลัดตัวนี้เหี้ยที่จริงอ่ะที่หนูทำมาค่ะเหี้ยหนูเคยมี2รุ่นอย่างเงี้ยค่ะรุ่นพี่กำลังขึ้นเก็ดเนาะแล้วดอกน้องกำลังหอมทีนี้ตอนนั้นที่ทำเนี่ยคืออากาศมันยังไม่สวิงแบบนี้เนาะเมื่อสามปีที่แล้วที่หนูเจอเคสก็คือหนูก็เฉลี่ยน้ำเนาะช่วยพี่ด้วยช่วยดอกน้องด้วยแต่ว่าคือมันสามารถไปด้วยกันได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีสลัดดุดล่วงบ้างตามภาษาแต่ไม่เยอะเหมือนปีนี้แต่ไม่เยอะเหมือนปีนี้ที่ปีนี้มันต้องเลือกไม่คือจริงๆถ้าอากาศปีนี้มันทำให้มันไปใครไปบีบเทวดาหรือไปคอยเอาถือไม้ไว้เนี่ยให้อากาศมันนิ่งกว่านี้มันก็ไม่เกิดปัญหานี้ครับที่ผ่านมามันไม่เคยเกิดอย่างนี้แต่ข้อดีของความยากมันคือเรื่องราคาถูกไหมเหียถ้าเราไม่นับ นั่นนะคือความยิ่งยากราคายิ่งดีถูกไหมเหียอ่ะมันก็ดีมาซัพพลายไงปริมาณท้ายสุดนะฮะ คือแต่ละปีเห็นไหมฮะแต่ละปีอ่ะเทคนิคอ่ะมันจะยึดเป็นหลักตายตัวไม่ได้เลยมันต้องจับอากาศให้ขาดอย่างเดียวถ้าคุณเรียนอากาศได้คุณเรียนรู้อากาศได้คุณได้เปรียบอ่ะแต่มันก็ยากครับมันยากที่ใครจะบ่งบอกล่วงหน้าได้ทีนานๆใช่นะเราทำสวนไม่มีสิทธิ์ไปคิดแทนต้นไม้คุณแค่ต้องเดินดูแล้วเฝ้าระวังไม่ใช่ไปคิดแทนเช่นคำถามตอนนี้คือเข้าหน้าเพจผมเยอะเลยหลังไมค์ก็เยอะอาจารย์ได้ข่าวว่ามันจะหนาวเย็นอีก2-3 วันผมเพิ่มน้ำได้ไหม
มันเย็นขนาดไหนคุณรู้ไหมเนี่ยคุณไปเพิ่มก่อนทำไมอ่ะก็ข้อรอบที่แล้วมันมีประสบการณ์เห็นมันก็คุณแค่เริ่มคิดเป็นเริ่มดูเซิร์ชอากาศเป็นแล้วคุณก็อยากใช้งานเลยครับจ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่อยากให้ล่วงอยากให้มันติดทั้งหมดใครก็อยากให้ติดครับผมเองก็อยากให้ติดนะแต่คือจริงๆมันต้องทำทุกอย่างที่ผมบอกไงฮะช่วยผสมถ่ายรองเกสรนะเติมโบรอนแคลเซียมโบรอนเดี่ยวเลี้ยงน้ำทีนี้ปีนี้ผมสังเกตหลายแปลงเลยถ้าใครตีน้ำในทรงพุ่มคุณจะค่อนข้างไม่ประสบผลสำเร็จเลยเพราะอากาศมันสวิงไปมา 2-3 วันถ้าคุณตีน้ำเลยทรงพุ่มยังไงปีนี้คุณโอกาสรอดคนที่ไม่รอดคือคนที่ไม่ถอยน้ำก่อนที่ดอกจะบานไม่มีรอดนะฮะน้ำเยอะโอ้โหก็ปลูกทุเรียนหรือปลูกผักอ่ะให้น้ำทุกวันเว้นวันบางคนเว้นวัน50เว้นวันชั่วโมงจะให้ไปให้อะไรคะเนี่ยมันรวยมากกำลังปรุงสังขารอยู่ตอนนี้ยืนปรุงสังขารอยู่คือมันไม่ใช่ฮะมันไม่จำเป็นเราต้องไปป้อนขนาดนั้นนะถ้าคุณป้อนอย่างนั้นพ่อแม่รังแกฉันไงนึกภาพพออากาศแฝงปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาให้เราเหมือนเดิมแล้วอ่ะเขาไม่พัฒนาแล้วนะเขาจะไม่ปรับไม่ปรับตัวเองใช่แล้วยิ่งอุณหภูมิที่จะลงภาคตอนออกอ่ะเราไม่ใช่ภาคเหนืออีสานฟังให้ดีครับไม่ใช่ประมาณเราที่ลงหวบนู่นเหนือกับอีสานครับใช่ตอนนี้ทางอีสานบางทีเรียกตัวเดียวด้วยถูกดิมันลงอย่างนี้แต่บ้านเราไม่ลงขนาดนั้นครับตอนนี้ที่ผมเช็คจริงๆใครอยู่ติดเขาก็14อยู่ออกมาฮะก็16-17แล้วมันไปเย็นเอาตี 3-4ครับไม่ใช่6โมงเย็นไม่ได้เย็นตอนที่กำลังกัดดอกใช่ไหมเหี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะฮะแล้วเหี้ยคะในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นเกตไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่เหี้ยบอกว่าถ้าหางแย่ไหม้น่ะคือเราต้องดันน้ำสัก10-15นาทีบวกเพิ่ม2รอบก็รู้แล้วล่ะเราจะต้องดันสักกี่รอบดันกี่รอบก็คือจริงๆจนถึงลูกขนาดไหนมาจริงๆอ่ะคุณต้องดันไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ประเด็นคือนี่ไงนี่ใช่ไหมเฮียก็ต้องจะบอกไม่สมมติมันไม่ใช่เป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวดันไปเรื่อยๆเลยดันไปเรื่อยๆน้องก็เป็นหางแย่ไม่ละพรุ่งนี้ก็น้องก็เป็นรุ่นนี้ละรุ่นนี้เราก็เพิ่มน้ำได้แล้วถูกไหมฮะก็ดันไปเรื่อยๆเลยแต่อะไรจะเกิดนี่ไปมาถูกต้องท้ายสุดทำติดได้แต่กูบ้าดันน้ำเฮ้ยติดก่อนดันน้ำมาก่อนขายก่อนใครเว้ยอย่าลืมครับฤดูใบไม้ผลิใบยางถอดใบยางตอนนี้กำลังทิ้งใบใช่ๆค่ะไม่เกิน20วันแตกใบสะพรั่งเฮียทำนายไว้แล้วนะครับปีนี้เหมาะจ่อเลยปีนี้จริงๆแล้วใครใบบางทำใจได้เลยนะฮะแต่ถ้าบอกตรงๆค่าใครทำทุเรียนกลัวใบขายสวนไม่ต้องทำทีนี้ทำไงอ่ะใบมาผมบอกเลยว่าผมอ่านหลายคนเลยคุณเติมน้ำตาลส่งใบไปเลยบ้าแล้วนะอย่าไปฟังเขานะฮะคุณต้องพอใบมาคุณต้องบล็อกโครงสร้างของใบส่งใบคำว่าส่งใบก็คือให้ใบออกไปแล้วบล็อกโครงสร้างให้เล็กบังคับให้แก่ให้เร็วก่อนที่ถ้าเป็นหางแย่ก่อนที่จะเป็นหางแย่ดอกบานแตกใบอ่อนไม่กลัวนะถ้าเป็นหางแย่ใบกลางมาไหลรู้เรื่องเพราะนั้นถ้าเป็นหางแย่ในเคสหางแย่ใบต้องกลางมาแล้วต้องมีสีปรุงสังเคราะห์แสงช่วยเหลือตัวเองได้หางแย่ไม่มีร่วงไม่ใช่ตอนดอกบานนะอย่าทุกคนยังสับสนนะอันนี้มันจะเป็นประเด็นอยู่ที่มีถามไม่เพเถียกันเยอะว่าเนี่ยคือระยะเนี้ยถ้าเป็นใบอ่อนนะแล้วเริ่มจะแบเรียบร้อยครับหลุดหมดนะเพราะนั้นเป็นระยะนี้ใบคุณต้องเลี้ยงตัวเองได้แล้วใบอ่อนอันนี้คือหลักการใช่ไหมเหี้ยใช่หลักการคือถ้าแตกใบอ่อนตอนเป็นดอกคุณอย่าเขาเรียกใบคือหลายคนหาเลี้ยงเองได้ทุกคนชอบบอกทรงใบอัดน้ำตรงน้ำตาลร้านรวยครับคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณต้องบล็อกโครงสร้างใบเล็กๆทำให้มันแก่เร็วที่สุด
เช่นเดียวกันพอระยะไข่ไก่ก็เช่นกันถ้าแตกคุณส่งไปเลยส่งคำว่าส่งก็คือคำว่าส่งของเหี้ยคือไม่ให้ฉีดสารอาหารใดๆเลยเนี่ยในความว่าส่งของหลายๆคนเข้าใจว่าไปฉีดให้มันไปเร็วๆฮอร์โมนอาหารเสริมจัดเต็มเรียบร้อยครับถ้าส่งไอ้เหี้ยถ้าส่งแบบนั้นคือส่งก็คือน้ำเข้ามึนๆปกติอย่าถอยน้ำเด็ดขาดนะหลายคนเฮ้ยใบอ่อนเริ่มเดินถอยน้ำถอยเมื่อไหร่ต้นโหยโหยเดี๋ยวความชื้นมาเขาดึงในอากาศเข้ามาตีมึนไปเรื่อยๆห้ามเติมสารอาหารใดๆฉีดรักษาเก็บใบพอใบคู่แรกเป็นใบดาบคุณต้องบล็อกโครงสร้างของใบคู่แรกเป็นใบดาบก็คือยอดปลายใบคู่แรกเป็นใบดาบส่วนใบคู่สองสามจะเล็กอยู่หรืออยู่ตรงไหนเราไม่รู้อ่ะไม่รับรู้บล็อกโครงสร้างของใบเลยบล็อกยังไงคะก็คงต้องกดด้วยปุ๋ยที่ตัวกลางสูง052เพื่อเพราะ N กับ P มันเป็นคู่อริกันอยู่แล้วเมื่อ P สูง N ต้องต่ำค่ะนะฮะเพราะนั้นเอาปุ๋ยตัวกลางไปกดถ้าปุ๋ยตัวกลางสูง N ตัวหน้ามันต้องหายออกไปครับอ๋อค่ะนะฮะแล้วพอใบกลางปุ๊บคุณอยากเติมอะไรทีนี้ละจัดเต็มเลยให้มันกลางก่อนให้มันแบก่อนพอแบโครงสร้างมันสุดแล้วครับนี่คือวิธีการส่งใบโอ้ทำมาส่งใบคืออย่างนี้นะครับแต่หลายคนพอเห็นยอดมาปีแดงๆทุกคนบอกส่งใบเอาละสี่สิบหายละฮอร์โมนอาหารเสริมส่งไปเกี้ยงเลยยอดแม่งยาวเลยครับนี่แล้ว อาหารจะเหลือกลับมาที่ผลที่หางแย้ไหมไม่เหลือมันต้องเลี้ยงแม่ครัวต้องเลี้ยงแม่ครัวใหม่ก่อนครับมันต้องเลี้ยงกันเองก่อนผิดตำรานะถ้างั้นสรุปการส่งใบในความหมายของเหี้ยคือต้องบล็อกโครงสร้างใบก่อนคือเราไม่เบรกใบเลยไม่มีสิทธิ์ไม่อนุญาตไม่แนะนำให้ใช้เมพิควอดคอไลปิดใบนะสารเมพิควอดคอไลตัวนี้ถือว่าเป็นฮอร์โมนเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตอย่าลืมคุณฉีดอะไรไปที่ใบคือโรงครัวนะฮะเพราะคุณฉีดเมพิควอดไปที่ใบระบบในต้นก็ถูกยับยั้งไปด้วยเพราะใบคือแม่ครัวปรุงอาหารจ้าไปเลี้ยงเงินต่างนะไม่ได้นะไม่ได้นะคิดด้วยนะฮะคิดด้วยอัตราโดสที่ใช้เนี่ยโดสหรืออัตราที่ใช้เนี่ยมันมีผลเพราะนั้นไม่ใช่ว่าคิดจะใช้อะไรก็ใช้นะฮะไม่เป็นไรไม่ต้องรับปิดเสียงละคนโทรก็ไม่ดูตาม้าตาเรือจะโทรมาทำไมวันนี้อุตส่าห์ดูมีช่างตัดผมมาถึงที่เลยนะดูฮะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเปล่าผมเฮาลำคาญพอดีน้องไอ้น้องดุ๊กมีแบตเตอรี่เงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมถ่ายให้แหมมันเอาสักเพลินเลยนะโอเคก็ดีรู้สึกโล่งหัวตอนนี้จะมีปัญหาก็คือที่คำถามอยู่ในหน้าเพจเหี้ยก็คือถ้าใบมาตอนเป็นดอกมันจะเป็นอะไรไหมคะนี่เหี้ยสรุปให้แล้วนะครับว่าทั้งหางแย้ทั้งไก่ไก่อย่าไปกลัวครับถ้ากลัวก็คือโค่นทิ้งขายสวนอะไรประมาณนั้นสิ่งที่เราทำได้คำว่าส่งใบของเหี้ยคือให้มันออกมาเองโดยธรรมชาติพอใบคู่แรกมันเป็นใบดาบคุณค่อยขีดบล็อกขอย้ําใบคู่แรกเป็นใบดาบแล้วคุณค่อยเอาปุ๋ยตัวกลางไปกดไม่ใช่เห็นปีแดงๆฉันกดมันไปกดอะไรอะฮะยังไม่ใช่จังหวะที่จะต้องกดถูกตรงนี้คือทําอันเนี้ยทัมมิ่งตรงเนี้ยสําคัญครับอยู่ที่จังหวะระยะในการเข้าไปบล็อกไปกดคือถ้ามุดว่าระยะใบปลีแดงๆเริ่มแรกเนี่ยเราเอา052ไปกดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรครับใช่แค่ได้แค่ได้มันแค่ไปฉีดใบแก่งใบอ่อนยังไม่มีพื้นที่ที่จะรับอ๋อค่ะปุ๋ยที่เราฉีดกดไปเลยผิดจังหวะก็ได้ฉีดไงอ๋อได้ฉีดได้ฉีดจ้ะหางแย่ไหมเหี้ยบอกให้ดันน้ำคือพอหางแย้เริ่มไหม้ก็คือเริ่มบวกน้ำเพิ่ม10หรือ15ตำรา5นาทีขอนะจ๊ะมันไม่เห็นผลนะจ๊ะไม่ตอบโจทย์นะครับกลับมาย้อนที่ประเด็นที่พี่จุ๋มถามเมื่อกี้ปัจจุบันนี้ครับปัดดอกไปร่วงไปอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเหี้ยเราคืออย่างนี้เคสเนี้ยมีอยู่เคสเดียวเลยทุกสวนต้องดันน้ำมาอลังการงานสร้างเลยเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำกูเยอะบ้านกูรวยมีตังค์จ่ายค่าไฟแล้วอยู่ดีๆมาอ่านเจอเฮ้ยเขาบอกว่าดอกบานให้ถอยน้ำก็เลยถอยครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วมันยังดอกขาวอยู่นะถอยงวดแรกเพราะน้ำยังสะสมอยู่พอถอยเว้นไปอีก2วันวันที่2
เราถอยไปแล้วจากงวดแรกวันครั้งที่2ให้เท่าเดิมสมมุติครั้งแรกเราให้45ทีพอเว้น2วันเราถอยเหลือสัก25เอางี้เลยยังไม่เห็นนะพองวดที่2น่ะวันที่4ดอกเริ่มบานไม่ออกแล้วคือการสะสมของน้ำในดินเนี่ยถอยครั้งแรกมันยังไม่กระทบเพราะว่าระดับน้ำในดินมันยังเต็มอยู่ยังไม่เห็นผลจริงเพราะนั้นรอบที่2เนี่ยคุณจะต้องไปอ่านใหม่แล้วนะคือน้ำมันเต็มอยู่พอเราถอยงวดแรกอ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกน้ำแค่พองมันเดียวแต่พอน้ำในดินมันพองแล้วเราไปเติมน้อยอีกมันก็ยิ่งน้อยลงอีกถูกมันจะไปออกอาการดอกบานไม่ขึ้นประมาณนี้หรือเมื่อน้ำมันน้อยจริงๆอาหารทั้งหมดที่วิ่งน้ำน้อยอาหารก็ไม่ไปปัดไปก็ล่วงไปนั่นแหละคือเหตุผลน้ำคุณต้องเพิ่มน้ำกลับมาเอ้ามันไม่ใช่ว่าน้ำมากเลยเหรอหลายคนจะเข้าใจว่าดอกขาวจั๊วแล้วมันน้ำเกินแล้วปัดไปล่วงไปน้ำไม่พอน้ำไม่พอนะเอ้าเราก็เข้าใจว่าน้ำมากถ้าเคสอย่างนี้ต้องเติมน้ำเติมน้ำอย่างเดียวครับเป็นสัญญาณของน้ำน้อยละใช่น้ำไม่พอแล้ววิธีการเติมน้ำง่ายๆเลยใครที่ดอกร่วงเมื่อคืนวานอย่าเข้าขั้นกลางนะได้รอบเข้ามาไหลค่อยเข้าแต่ขอให้บวกไปน้ำไปอีกสัก 50-60% เลยมุดเข้าครึ่งชั่วโมงอยู่ได้รอบเข้าน้ำคุณเข้าไปชั่วโมงเลยสำหรับงวดแรกพองวด2ถอยมาเข้าปกติเท่าที่เคยให้ครึ่งนึงไม่ใช่ครึ่งนึงเท่าปกติที่คุณให้ตอนที่มันร่วงอยู่อ่ะอ๋อ30นี่ภาพออกไหมเพื่อเอาน้ำไปเติมให้มันเต็มพอมันเต็มเสร็จปุ๊บเราก็ยืนระดับละจ้ะอย่าไปเพิ่ม2 3งวดนะฮะไม่ได้ใช่มั้ยที่เดียวงวดเดียวพอเลยสมมติเมื่อคืนมันร่วงจ้ะพรุ่งนี้เมื่อคืนมันร่วงจ้ะวันนี้พอดีเข้ารอบไปน้ำหรือพรุ่งนี้ก็ตามแต่ปกติเราเข้า30จ้ะให้เข้า1ชั่วโมงวันพรุ่งนี้หรือมะรืนเลยจ้ะแล้วมันจะปกติไม่มีร่วงละแล้วพอเข้าครบรอบอีกงวดนึงขอครึ่งเดือนครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบกลับมารอบเดิมนะฮะไม่ต้องกลัวฮะดอกทุเรียนเราไม่ได้บานคืนเดียวหมดใช่ค่ะเนี่ยครับปัญหาปีนี้หลายคนก็ถามมาอีกว่าเฮียคะเราจะให้น้ำไงมีดอก2รุ่น3รุ่นวิธีการให้น้ำแบบไหนครับเฮียโอ้มันเราจะต้องไม่รู้สิคือปีนี้เฮียคิดว่าเฮียเดาอากาศได้ค่อนข้างจะเหมือนกับแม่นจริงๆคือแม่นไม่รู้อะลองซูมฮะลองซูมดูหญ้าเขียวทั้งผืนเลยนะผมตีน้ำกระเด็นเลยนะผมไม่สนใจโลกเลยนะฮะเพราะถ้าตีน้ำกระเด็นอย่างเงี้ยอย่างที่เราเคยคุยว่ารากอยู่ในคนต้น60อยู่นอก40ถ้าเราตีน้ำกระเด็นแทบทุกตารางนิ้วเนี่ยอากาศจะสวิงยังไงทุกรากยังช่วยกันทำมาหากินได้คือดูดน้ำพอแต่ถ้าให้น้ำในวงท็อกซิกปุ๊บจบชีวิตเลยฮะมันจะเกิดอาการแอคทีฟเยอะมากเพราะปริมาณน้ำไม่พอค่ะคือถ้าจะให้พูดสรุปกันเลยก็คือปีเนี้ยความวาไรตี้หรือการปรับเปลี่ยนของสภาพอากาศเนี่ยถ้าพื้นคุณโล่งจัดการสวิงหรือปรับเปลี่ยนสมดุลในต้นจะรวดเร็วมันทำให้โอ้เร็วมากน้ำไม่พอบ้างน้ำไม่พอบ้างสวนเหยียบหญ้าไม่เคยรกเลยนี่ปล่อยรกนะต้องปล่อยรกนะเอาหญ้าขึ้นเลี้ยงแล้วเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันสวิงมาคืนเพิ่ง16องศาพอ7โมงกูเริ่มร้อนตอนนี้เป็นไงสบาย2ยังรู้สึกนี่ทำไมมีลมอ้าวเลยนะแล้วลมก็แรงเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราเพิ่มน้ำกว้างไว้ก่อนแต่ใครที่แคบก็ยังต้องแคบไว้นะค่อยๆปรับฟ้างนะไปปรับฟ้างทีเดียวสลวดนะหลุดหมดนะแต่ถ้าดอกยังไม่บานปรับได้แต่ถ้าเป็นหางแย้ระวังนะการปรับน้ำเน้นช่วงแรกเพิ่มน้ำก่อนแล้วค่อยตีวงเพิ่มได้ไหมคือจริงๆแล้วไม่อ่ะจริงๆการปรับน้ำก่อนดอกเนี่ยคุณจะให้ยังไงคุณให้ไปเลยฮะไข่ปลาตาปูเหยียดตีนหนูมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่ใครอยากให้ไงผมไม่ว่าแต่พอเข้าระยะดอกเขียวดอกเนี่ยมันจะมีขาวกับเขียวครับดอกขาวก็คือมะเขือพวงใหญ่ครับน่ายังขาวอยู่พอหลุดมะเขือพวงใหญ่เริ่มเข้าหัวกำไรดอกจากสีขาวนวลๆจะออกเป็นเขียวค่ะพอเป็นเขียวเสร็จคุณต้องถอยน้ำตั้งแต่ตอนนั้นเลยถ้าคุณยังนั้นน้ำอยู่ดอกคุณจะเขียวปิ้งก้านแข็งปุ๊กเลยขออนุญาตจับตัวเลยล็อกคำถามเลยครับล็อกเลยครับเพราะคำถามอยู่หน้าเพจและถามมาเยอะมากท
ถ่ายรูปมาผมให้น้ำเว้น2วันมากหรือน้อยเนี่ยที่เขาชอบถ่ายรูปดอกมากแล้วถามว่าน้ำหรือน้อยน้ำมากหรือน้ำน้อยดูสีอย่างไรครับก็ดูสีนี่เลยไงไม่งั้นจบไปแล้วเรามาเบรกทำไมเนี่ยเอานี่เอานี่ไอ้นี่ดอกคำถามเลยนี่ไหนมาดึงมาดึงมาเออดึงทั้งพวงนี่น้องหนูเอ้ยได้มาดอกเดียวอันนี้แม่มันเห็นนะเนี่ยเห็นสีของดอกไหมต้นไหนมีดอกเขียวมั่งหนูหาดอกเขียวๆอย่าดูดอกที่มันเป็นน้องอะมันจะเขียวเห็นไหมสีของดอกเราของเราไม่เขียวนะดอกมันออกเหลืองๆน้อยๆแต่เหลืองจัดไม่ได้นะไม่ได้แล้วนะเฮียบีบดอกสิคะว่ามันแข็งหรือมันนิ่มทฤษฎีเจ๊จุ่มที่เจ๊จุ่มทำคลิปไปมันไม่คงเหี้ยต้องกระทืบอ่ะมันใช้ได้ไหมมาอ่ะน้องใช้ได้ไหมเหี้ยไม่เคยจับเพราะเหี้ยกูโดนเขาตบน้องจับบ่อยน้องลองดูนิ่มนิดๆค่ะเพิ่งนิ่มนิดเดียวเองแต่มันจะออกแข็งค่ะแข็งใช่ไหมแข็งค่ะตำราเหี้ยไม่มีทำไมอันนั้นของน้องดูไม่รู้อันนั้นเหี้ยไม่รู้ในการดูสีอะหนูว่าถ้าเป็นมือใหม่อะมันดูยากไม่ยากแล้วเราใช้ตำรารูดไปสู้มือไม่สู้มือได้ไหมการบีบหัวดอกแข็งตึงมือการงอขั้วดอกที่เหี้ยไม่เคยงอของจุ๋มตำราจุ๋มกับเหี้ยจะไม่รู้เหี้ยไม่ได้เน้นตรงนั้นนะเอาจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบ่งบอกเราทุกระยะในการพัฒนาทุกอย่างเลยถ้ายังเขียวสดมันจะมีออร่าในเขียวอันนั้นก็คือเอ็นเยอะเอ็นยังอยู่เพราะว่ามันเกิดการในการพัฒนาทีนี้พอดอกมันเริ่มหอมเนี่ยต้นไม้มันสร้างอะไรฮะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะทีลีนะตอนนี้พอดอกเริ่มหอมดอกจะไม่กินอาหารนะใครอย่าเข้าใจว่าดอกใช้อาหารใช้พลังงานเยอะนะฮะโอ้อันนี้ก็เหลืองออร่าเลยลูกเว้ยเห็นไหมเหลืองเลยเห็นไหมมันไม่ได้เขียวอ่ะก็น้องมองว่าเขียวเลยเหี้ยก็ส่วนนี้ไม่มีเขียวส่วนนี้มันไม่มีเขียวก็เนี่ยเห็นไหมดอกที่เหี้ยถืออยู่กับดอกสีเดียวกันแม่เนี่ยหนูอ๋อสีเดียวกันจ้ะเออตาบอดสีป่ะเนี่ยน้องเราไม่ที่นี่มันเป็นสเต็ปอยู่แล้วนะเพราะนั้นหายากนิดนึงคุณก็ลองเทียบนะฮะถ้าเหลืองกว่านี้ผิดปกตินะถ้าดอกเหลืองกว่านี้เกิดอะไรตัวเดียวหลักๆเลยโบรอนค่ะโบรอนขาดก็เหลืองโบรอนเกินก็เหลืองอย่าคิดเยอะพอเราเริ่มถอยน้ำปุ๊บเนี่ยไอ้ดอกที่เหลืองนี่เกิดจากอะไรเกิดจากเอ็นเราควบคุมเริ่มถอยน้ำมันต้องเริ่มเหลืองในขณะที่ดอกเนี่ยมันกำเริ่มหอมเกิดอะไรขึ้นมันติดเฟสชิลเหรอคะมันไม่ได้กลิ่นค่ะเพราะอะไรเหลืองเพราะอะไรฮะเหลืองเพราะอะไรก็มันเข้าระยะที่จะบานแล้วไงคะมันก็ต้องเหลืองเอทิลีนไงอีหนูมันสร้างเอทิลีนทำให้ตัวเองอ่ะแก่ได้แล้วค่ะคือต้องบานถูกไหมถูกจ้ะพอลดเอ็นปุ๊บเอทิลีนเกิดแต่ถ้าเพิ่มเอ็นเอทิลีนมันยังมันทำงานน้อยเอ็นมันอยู่เหนือกว่ายังไงดอกก็ยังเขียวปึ้งก็ต้องโตดอกเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเหลืองแบบเนี้ยโอเคเลยนั่นเหี้ยผมถามหน่อยถ้าคนเป็นตาบอดสีอะครับแล้วจะใช้ตำราแบบเอามือลูบๆสู้ๆกันเนี่ยมันพอมีหลักได้มั้ยบีบแล้วนิ่มๆอันนี้คือโอเคแหละงอๆคั่วเงี้ยประธานโทษครับนี่ใช้ประจำทุกวันไหมตอนเย็นๆมืดๆอ่ะทำไมอ๋อใช้ระบบสัมผัสเหรอใช่ครับผมชอบลูบระดาตบปกติเขาใช้มืออย่างเดียวเลยเหรอลูบอย่างเดียวผมปิดไฟแล้วผมลูบโอ้โหชีวิตคืออ่ะมันก็เป็นพื้นฐานอย่างที่บอกไงฮะคือถ้าหน้าเรารูปปุ๊บมันเหมือนกับมันไม่มีดอกตูมดอกตูมตรงไหนมีอ่ะเดี๋ยวเราเจอตูมมั้ยเหี้ยฮะนี่เป็นตูมมั้ยมันต้องตูมดอกตูมตูมเนี่ยสมมุตินี่คือดอกตูมแล้วกันคือพอรูปไปปุ๊บมันจะต้องไปงี้เลยฮะเนี่ยคือไม่ต้องกลัวถ้ารูปไปปุ๊บอูดไปทั้งพวงหลุดติดมือน้ําเยอะละทีนี้อ่ะดูอย่างนี้ก็ได้เห็นมั้ยฮะเนี่ยมันแทบเหี่ยวติดกันเลยแต่บางคนมันโดเดอย่างนี้เลยใช่ติงกาครับเนี่ยติงกาเยอะนะเนี่ยจุ๋มเราไม่ไม่มีอ๋อไม่มีอันเดียวโอ้ยคือมันถ้างั้นเอาพื้นฐานเนาะของเหี้ยมันแอดวานพื้นฐานก็คือเลยเรื่องของการบีบดูมันนิ่มไม่นิ่มอะไรอย่างนี้พอที่จะแบบว่าคำนวณคร่าวๆได้เนาะก็ได้อยู่นะได้อยู่แต่พอแอดวานขึ้นมาปั๊บคุณต้องดูสีอะดูสีเพราะว่าด้วยการเรื่องดูสีเนี่ยผมบอกเลยนะเรื่องดูสีบงสีใบเนี่ย
ที่เหียก็สอนเจ้นะเราก็ไปยืนมองกันเราก็ไปยืนมองกันสองคนแล้วตาผมกับตาเหียเนี่ยมันคนเขาเรียกตาไม่เท่ากันนะคนละตาแต่ถ้าเกิดอันนี้เบสิกเนี่ย ผมคิดว่ามันพอแยกแยะออกอะ่ะเขียวว่าเหียเคยบอกว่าถ้าดูสู้มือพื้นฐานนั้นพอได้ถ้าลูบไปแล้วปุ๊บมันเด้งเป็นสปริงอะ่ะเหียบอกว่าเนี่ยมันดีใช่แต่ถ้าเกิดลูบไปแล้วมันแบบไปตามมือแล้วมันไม่กลางมากแสดงว่าน้ำคุณพอโอเคชอดอกทิ้งตัวแต่ถ้าคุณจะแอดวานซ์หน่อยถ้าดอกคุณยังหน้าด้านเขียวขนาดเนี้ยถ้าหน้าด้านเขียวอันนี้ถือว่าพอดีแต่ถ้าเกิดดอกมันเขียวเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องคือปกติดอกมันเขียวเหมือนเราขูดเลยนี่แผ่นกล่องนี่อย่างงี้ไม่ต้องไปหาละรู้ละดอกมันจะเขียวงี้เลยพอตอนที่มันเริ่มระยะเป็นเลยมะเขือพวงใหญ่มาแล้วมันจะเขียวงี้นะเพราะตอนนั้นเอ็นยังอยู่ในวัยเจริญเติบโตเอ็นต้องมาแต่ตอนนี้ต้นเนี่ยมันสร้างเอทิลีนดอกมันถึงได้เป็นสีนี้นี่คือธรรมชาติของต้นไม้ตอนนี้ดอกไม่กินอาหารแต่ดอกยังถามว่าไม่กินเลยกินน้อยถ้าไม่กินมันต้องร่วงนะมันก็ใช้พลังงานใช้อาหารน้อยแล้วตอนนี้อาหารตอนนี้จะเหลือแล้วเนี่ยเหลือสะสมต่อแล้วนะเพราะนั้นใครที่บอกพอติดเป็นหางแย่ลูกเริ่มเบ่งใส่ปุ๋ยเลยดีคะเลิกคิดเลยไม่ต้องอวดบ้านรวยนะฮะเพราะอาหารตอนเนี้ยกว่าดอกระยะนี้ที่มันเริ่มเหลืองต้นไม้สร้างเอทิลีนไปจนถึงขยายเก็บเนี่ย20วันต้นไม้มาสะสมเก็บไว้ที่นี่ไงฮะที่ใบแล้วครับพลังงานถูกดึงไปน้อยเดี๋ยวครับแล้วถ้าจะพ่นแคลเซียมโบรอนพ่นแคลเซียมโบรอนบวกโบรอนเดียวจ้าในช่วงที่หางแย้เริ่มขึ้นแต่ในรุ่นในต้นยังมีดอกบานดอกบานด้วยฉีดด้วยได้มั้ยฉีดเลยได้มั้ยรวมได้มั้ยแบบฉีดแบบรวมๆเลยได้มั้ยเดี๋ยวให้หางแย้ไหม้ขึ้นประธานโทษครับแคลเซียมโบรอนฉีดไปแล้วใช้เวลา7วันในการทํางานไม่ทันค่ะประธานโทษครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาฉีดตอนเนี้ยครับแสดงว่าละเมอไปครับละเมอไปสิ่งที่เราเน้นคือตอนเนี้ยคุณต้องฉีดแล้วฉีดเข้าไปก่อนแล้วทีนี้ไอ้ธาตุอาหารทุกชนิดเลยทั้งปุ๋ยทั้งฮอร์โมนยิ่งหมดเร็วฮอร์โมนนี่ฉีดปั๊บ7วันปุ๊บหมดปั๊บปุ๋ยยังอาจจะไปเลย7วัน10วันเพราะนั้นทุเรียนมันบานทีง20วันคุณต้องฉีดตอนนี้พอบาน 10% ฉีดอีกถ้าบานแล้วค่อยมาฉีดทุกอย่างทํางานไม่ทันละที่เหียนแนะนำไม่ฉีดคือฉีดหัวกำไลฉีดดอกหอมแล้วก็บานไปแล้ว 10-15% มันต้องเติมแล้วเติมก่อนที่จะบานอ่ะเออไปเติมตอนที่มันบานถ้าบานแล้วมาเติมมาฉีดเพื่ออะไรอ่ะแล้วนะเนี่ยเขาจะมีปัญหาเนี่ยหลายรุ่นน่ะเอายังไงอ่ะมันหลายรุ่นก็คุณไม่ว่าจะการให้น้ำการให้ทานอาหารเหียครับถ้ามันหลายรุ่นทำไงตัวใครตัวเผือกครับไม่ต้องทำละครับเหียตอบว่าตัวใครตัวเผือกนะครับผมคือเนี่ยปีเนี้ยคือปัญหาไงก็เนี่ยต้นเนี้ยดูรุ่นแรกมันติดที่ไหนเนี่ยแล้วเดี๋ยวลองไปดูต้นที่เป็นรุ่นเดียวมันติดเอาไม่ไหวเพราะรุ่นเนี้ยที่เหียบอกว่าที่มันร่วงตั้งเนี้ยมันเกิดจากการเค้าเรียกเหียจะดันน้ําเพิ่มก็ดันไม่ได้ก็เนี่ยมันมีนี่ไงเนี่ยเห็นมั้ยมันมีรุ่นอื่นรออยู่แล้วไอ้รุ่นที่มันเป็นหางแย้รุ่นแรกอ่ะมันมีปริมาณไม่พอเราก็เลยทั้งพี่ทั้งน้องเอาทั้งพี่ทั้งน้องสรุปไม่ได้กินเลยทีนี้ก็เลยพี่ไม่ได้ละรอน้องครับงั้นแสดงว่าก็2ทั้งเรื่องการให้น้ำแล้วก็ให้ทานอาหารให้ทานอาหารเนี่ยคือคุณต้องเลือกละถูกถูกรุ่นไหนใหญ่คุณทำเอารุ่นนั้นเป็นหลักเป็นหลักใช่คุณอย่าเลือกทั้งพี่ทั้งน้องแล้วมันจบเลยครับมันใช่ใช่ประเภทนี้นะค่ะยังไงอย่างละครึ่งอ๋อใช่อย่างละครึ่งถึงจะพอต้นโอ้โหไม่ใช่อย่างละครึ่งแล้วพอต้นแล้วมันเป็นสองรุ่นเนี่ยเยี่ยมเลยทำง่ายมากทำยังไงคะง่ายทำง่ายเลยแต่กลัวมันจะเป็นดอกทอยเนี่ยไม่ได้เลยเพราะถ้าดอกทอยรุ่นน่ะไม่ได้ถ้าดอกทอยใช่พูดสมมุติว่าง่ายๆตอนเนี้ยใครมี1รุ่นที่เป็นหางแย้เริ่มไหม้กับรุ่นนี้ชิวๆเลยครับเพิ่มน้ำไป2งวด3งวดเลยเพื่อให้หางแย้เบ่งไปก่อนเลยครับพอหางแย้ติดแล้วถอยน้ำมารอรุ่นนี้เลยเห็นไหมรุ่นนี้กำลังใช่แต่กลัวไอหางแย้ก็เริ่มไหม้ไอนี่ก็กำลังบานโอ้โหทำไงทีเนี้ยคือถ้ามันแยกรุ่นชัดเจนมันยังง่ายใช่ใช่ไอ้นี่มันห่างกันแค่10กว่าวันน่ะไอ้นี่เริ่มไหม้ไอ้นี่กำลังบานโอ้จะเพิ่มน้ำเพื่อดันหางแยกขึ้นก่อนก็ไม่ได้จ้ะเห็นมั้ยอันนึกออกค่ะเออค่ะนี่คือปัจจัยค่ะครับแล้วยิ่งใครยิ่งเป็นหางแยกกับอีกรุ่นนึงคือมะเขือพวงใหญ่โอ้โหยิ้มแป้นเลยคุณได้2รุ่นเต็มๆทำง่ายๆเลยOkay. แต่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาคือตอนนี้ก็คือมันทอยกันห่างกันแค่7วันดอกมันทอยค่ะเหรอค่ะดอกมันทอยนะแล้วทุกคนก็งกรวมทั้งผมด้วยนะถ้า
งั้นคือถ้าดอกมันทอยรุ่นคือคุณต้องเลือกนิดนึงใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เหลือเลยสักรุ่นใช่แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็น2รุ่นที่มันห่างกันชัดเจนอะไรเงี้ยก็คือในรุ่นของหางแย้ไม้ก็คือขึ้นน้ำไปสัก2รอบดันน้ำไปก่อนสองสามรอบให้มันขยายเกล็ดไปก่อนขยายเกล็ดไปก่อนแล้วค่อยถอยกลับมาหารุ่นน้องที่กำลังจะบานนะคะชัดเจนครับก็ถามว่าระยะห่างแย้ไม้การเพิ่มน้ำถ้าจะเพิ่มน้ำโดยการจากเว้น2วันมาเป็นเว้นวันเดียวแต่เวลาเท่าเดิมได้ไหมครับโอ้ยได้เลยทุกอย่างจะไม่เหลืออะไรเลยเอ้าเออทำไมก็ทำไมต้องไปทำแบบนั้นน่ะทำตัวเองให้ลำบากทำไมอ่ะแล้วต้องทำยังไงอ่ะเอ้าคนเคยกินข้าวข้าวเช้าคุณกินกี่โมงเพลนคุณกินกี่โมงเย็นคุณกินกี่โมงเป็นการโน้ตเลยครับเสียไปโมโหต่อหน้าก็ได้ครับเสียไม่ต้องไม่ใช่อ่ะถ้าถามอย่างนี้เหี้ยเริ่มไม่ใช่ละหนูก็กลัวละมาไงเหี้ยนี่ไงแล้วเหี้ยก็บอกคิดก่อนถามดิผมยอมโดนด่าเพื่อคนอื่นเนี่ยแน่จริงเอาเฟซชิวออกไม่ได้ครับอย่าไปฝึกอย่างนั้นครับไม้ผลยืนต้นเนี่ย2วันเข้าน้ำทีเนี่ยผมว่าคุณสะดวกคุณสบายง่ายแล้วหรือ3วันเข้าทีนึงถ้า2วันก็เข้าระดับปานกลาง3วันคุณก็อาจจะเข้าทีชั่วโมงคุณจะบ้าคุณจะปลูกผักเข้าแม่งทุกวันเข้าเว้นวันเข้าทำอุ้ยโอ้ยไรสาระอะไรสาระไม่เพราะอากาศสวิงเป็นไงล่ะครับพวกที่เข้าน้ำเว้นวันเข้าทุกวันเป็นไงล่ะฮะโวยวายทำไมมันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ก็คุณไปรังแกต้นไม้เองระหว่างการให้น้ำช่วงนี้อากาศสวิงอย่างเงี้ยให้น้ำห่างกับให้น้ำถี่แบบไหนดีกว่ากันห่างครับห่างได้เปรียบห่างแต่เยอะใช่ไหมเหี้ยห่างทีนี้ห่างก็ต้องดูพื้นที่ครับเราตรงนี้เราฟิกไม่ได้แต่เว้นวันหรือทุกวันไม่ตอบโจทย์ในขณะอากาศสวิงอย่างน้อยต้อง2วันขึ้นไปโอ้โหทุเรียนไม้ยืนต้นรากลึกถึงรากหากินอยู่20เซนก็จริงแต่พื้นที่หากินของมันโอ้โหถ้าผักเนี่ยราหากินอากาศครับจ้ะไม่ใช่ผักจ้ะผลไม่ใช่ผักจ้ะไม่ก็คือเข้าใจคนที่ให้น้ำทุกวันเนี่ยคือมีสวนอยู่ปริมาณไม่ได้เยอะแล้วก็อยากจัดการให้มันดีอ่ะว่างอ่ะวันก็ว่างอ่ะโอ้โหกับไม่ใช่นะอันนั้นเหมาะกับคุณต้องไปเกิดเมื่อ20ปีที่แล้วอะฮะเกิดก่อนคุณดีมากเลยเพราะสมัยก่อนทำยังไงมันก็ติดไม่ต้องทำดอกไม่เข้าน้ำมันก็ติดไม่ลดน้ำมันยังไม่ตายเลยเมื่อ20ปีที่แล้วฮะแต่ทุกวันนี้เป็นไงหัวน้ำตันบางทีเฮ้ยมันเป็นไรนี่ฮะเดี๋ยวครับใบเหลืองมีคำถามมาเป็นคนที่อาจารย์รู้จักด้วยพี่นุชสอพูนทรัพย์อันนี้อันนั้นด่าได้ถูกใจเหี้ยเตรียมตัวนะด่าได้ตรงตัวเลยน่าจะโดนสวัสดีค่ะอาจารย์และพี่จุ๋มหางแย้ขึ้นลูกให้น้ำให้น้อยใบแก่อาจารย์คะแต่ทำไมมันยังร่วงหางแย้ขึ้นลูกน้ำให้น้อยใบแก่แต่ทำไมมันยังร่วง รู้เลย ไม่หันหน้าหากล้องเดี๋ยวรับเลยตอนนุชเต็มรับเลยพี่นุชครับพี่นุชครับเอาเหี้ยครับพูดใส่กล้องไม่ต้องพูดใส่ผมเหี้ยหันไปทางนู้นค่ะเมื่อกี้เราพูดเนี่ยถามพี่นุชดิมาฟังนานหรือยังน้ำน้อยกับพี่นุชเขาถามมานานแล้วแต่ผมเพิ่งถามใช่ไหมแสดงว่าฟังมาตอนคุยแล้วเนี่ยเนี่ยหลายคนตอนเนี้ยเหี้ยนี่พูดภาษาไทยไม่ออกหรือเร็วหรือมันไม่ชัดคืออย่าหลงประเด็นกับผมอย่าเห็นผมไอ้นู่นไอ้นี่ฟังฮะคิดตามไม่ต้องมามองหน้าผมหรอกผม acting ไปอย่างนั้นเองฮะนะฮะแล้วคุณก็มาหลงมองผมอะแล้วไม่ได้คิดก็จริงๆมันน่าจะหมดต้นน่ะพี่นุชทำไมอ่ะน้ำมันน้อยไปก็เขาบอกเองน้ำน้อยทำไมมันร่วงก็บอกว่าหางแย้มันกำลังขยายเกล็ดมีการต้องเพิ่มน้ำพูดอธิบายอย่างนี้อ่ะฟังเลยเอาดอกมาเหยียดดอกโอ้ยชีวิตคน อ่ะสมมติอันเนี้ยตอนนี้เวลาสองทุ่มจะว่าทุ่มก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันเกสรท่อทางเดินรังไข่ยังไม่เปิดสมมุติตอนนี้2ทุ่มถ้า2ทุ่มมาตรฐานยังไงท่อทางเดินรังไข่ท่อทางเดินน้ำเชื้อต้องเปิดพอเปิดปุ๊บหัวนี้เกสรนี้ต้องเยิ้มเสร็จคุณเอาเกสรตัวผู้ไปจิ้มตุ้มน้ำเชื้อจะใช้เวลาวิ่งจากตรงเนี้ยเข้าไปหารังไข่จุ๋มเหี้ยเขามีไมค์อยู่แล้วค่ะอ้าวเหรอสอจ้ะขอโทษพอจิ้มตุ้มนะน้ำเชื้อ
จะวิ่งเข้าไปในท่อทางเดินของรังไข่ไปถึงรังไข่ใช้เวลา72ชั่วโมงนั่นคือเกิดการผสมแล้วพอเกิดการผสมปุ๊บเซลล์มีการเกิดการผสมก็คือพูดง่ายๆว่าทับภาษานั่นเขาเรียกอะไรปฏิสนธิเซลล์จะต้องเริ่มมีการแบ่งเซลล์เมื่อเซลล์เริ่มมีการแบ่งเซลล์ในขณะที่น้ำเชื้อวิ่งไปเรื่อยๆไอ้เกปลายเกสรท่อทางเดินน้ำก็เริ่มแห้งไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเพราะมันไม่ได้ใช้งานแล้วใช่จ้ะมันก็ต้องแห้งเซลล์เริ่มมีแบ่งแต่เจนุชดันไม่เพิ่มน้ำเจ๊ครับเจ๊ไม่เพิ่มน้ำเองนะอ้าวอยู่ไหนอ้าวเจ๊อยู่นี่เหรอเพิ่มน้ำค่ะเออเจ๊ต้องเพิ่มสิอ่ะเซลล์มันเริ่มแบ่งแล้วว่าแล้วมันจะโตได้ไงถ้าเจ๊ไม่เพิ่มน้ำน้ำไปกับอาหารเจ๊เถียงมามะสรุปก็คือเพิ่มน้ำนะครับไม่เถียงค่ะไม่เถียงไม่เถียงยังไม่มันต้องเพิ่มน้ำอยู่แล้วเจ๊ทั้งนี้ก็คือขอออกมันรีเลย์ด้วยขยับน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องบวกน้ำขึ้นบวกน้ำค่ะคือหางแย้เริ่มไหม้ไหม้ได้ครึ่งปุ๊บนั่นแหละฮะเซลล์มันเริ่มแบ่งแล้วเริ่มแบ่งปุ๊บมันก็เริ่มโตไงต้องเพิ่มน้ำขึ้นไปถ้าเราไม่เพิ่มไม่มีเหลือครับหลุดหมดเพราะทุกหางแย้เป็นพวงอ่ะ10 20อ่ะตอนเนี้ยพอเริ่มแบ่งเซลล์คือมันเริ่มแย่งอาหารกันแล้วไงค่ะเด็กเริ่มทะเลาะกันละไอ้นี่ของฉันไอ้นี่ของฉันฉันขอไอ้นี่เนี่ยเค้าก็คัดสรรกันเองละค่ะนะแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำฝ่า16เมื่อไหร่น้ำเชื้อเนี่ยวิ่งไปถึงเนี่ยเชื่อมั้ยว่าจิ้มปุ๊บอ่ะน้ำเชื้ออยู่ตรงเนี้ย48ชั่วโมงอ่ะอันนี้มีกราฟมานะน้ำเชื้อไม่วิ่งเลย72ชั่วโมงบางทีมาได้ครึ่งเดียวเองนะถ้าอุณหภูมิเย็นเนี่ยคือปัญหาฮะเพราะนั้นทุเรียนนะถ้าอุณหภูมิเย็นเนี่ยตัวไข่ตัวเผือกนะเช่นว่า21 22 23แต่ถ้าเหียบอกว่าถ้าใครโดนโบลอนเดี่ยวมาสัก 2-3 รอบมันยังแข็งแรงนะเหมือนอธิบายโบลอนเดี่ยวที่อะไรครับโบลอนเดี่ยวเจ๊ครับโบลอนเดี่ยวมีอะไรครับโบลอนเดี่ยวแล้วคือท่อมันปกเรื่องการเคลื่อนย้ายเรื่องการเคลื่อนย้ายถูกต้องปกติเนี่ยเห็นไหมหลอดมันยาวมากแล้วมันเล็กนิดเดียวเองท่อทางเดินรังไข่เนี่ยค่ะแต่ภาษาเราเกสรจ้าเราเรียกกันนี้คือจริงๆเนี่ยหลอดข้างนอกยังขนาดนี้แล้วข้างในอ่ะมันอิ่วเดียวเองจ้าถ้าแล้วความยาวของมันค่อนข้างจะยาวถ้ามันไม่แข็งแรงการเคลื่อนย้ายถ้าไม่เติมไปช่วยครับทุกอย่างนี่เลยเป็นที่มาใช่ที่เหียบอกว่าเฮ้ยปีนี้เน้นโบลอนเดียวหน่อยที่เหียเน้นก็คือเหียเดาว่าปีนี้คุณจะเจออยู่2เคสครับไม่เจอฝนก็เจอเย็นเจี๊ยบปรากฏว่าฝนไม่มีมีแต่เจี๊ยบมาแทนเออเห็นไหมฮะฝนมาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ติดปริมาณน้ำฝนมาน้ำเยอะอาหารจางเป็นโจ๊กเลยปีที่แล้วที่ผมมาสามารถเถียอันนั้นคือล่วงเพราะน้ำเชื้อจางแอบผมจำได้ถูกฝนตกความชื้นสูงอ่ะปีนี้พูดไงวะหำหดพอหำหดทำไงฮะเขาบอกอะไรเออมันเป็นหำหดอ่ะปีที่แล้วมันหนาวอ่ะปีนี้หำหดเออมันหนาวเป็นไงครับวลีนี้มันอาจจะดูหยาบคายแต่มันรู้สึกไม่ถ้าเราไม่พูดอย่างนี้มันไม่เห็นภาพเราไม่ได้ทะลึ่งกันครับถ้าทะลึ่งก็จะจุ่มคนเดียวฮะปีที่แล้วที่ช่วงหางแย้ช่วงดอกบานและหางแย้เนี่ยมีฝนและความชื้น90%กว่าผมจำได้ครับเจ้ค่ะนี่แล้วมันมาสลัดพอหางแย้ไม่พอเริ่มขึ้นปุ๊บมันสลัดเหียบอกน้ำเชื้อมันจางมันผสมไม่ติดแต่เอาอย่างนี้นะตรงเนี้ยอันนี้ขอไลฟ์สดเลยทุกคนฟังนะที่ทุกคนทำดอกทุกคืนเนี่ยครับอย่าคิดแทนต้นไม้นะคือจริงๆผมเดินสายบรรยายเนี่ยผมพูดอธิบายหมดเลยแต่ในคลิปไม่ใช่ในคลิปอะในหน้าสื่อหน้าเฟซอะไรอย่างเงี้ยทุกคนยังบอกว่าทำดอกตอนทุ่มมั่งสองทุ่มสามทุ่มอะไรมั่วไปหมดเลยเล่นคิดเองเออเองจำคำผมเลยนะถ้าคุณไปนั่งเฝ้าตอนทุ่มหนึ่งถ้าปลายเกสรยังไม่มีน้ำเยิ้มคุณไม่ต้องไปจิ้มนะฮะนั่งเลยหรือกลับบ้านนอนได้เลยถ้าคุณได้ปัดดอกคุณได้ทำแต่คุณไม่ได้เลยคุณต้องรอให้ท่อทางเดินรังไข่มันเปิดเมื่อเปิดปุ๊บน้ำเชื้อจะวิ่งออกมาที่หัวพอเกสรตัวผู้ไปจิ้มตึมมันวิ่งเข้าไปได้เลยแต่ถ้าหัวยังแห้งอยู่กลับบ้านนอนเลยฮะแล้วคืนนั้นฟันธงเลยว่าเปอร์เซ็นต์การติดคุณใช้ไม่ได้เลยแสดงว่าบางคืนมันไม่มีอารมณ์ไม่ได้เหรอถูกต้องก็ทุเรียนมันติดทุกคืนไหมน้องอ้ายแล้วทำไมผม
มีอารมณ์ทุกคืออ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตีปากเลยคือถ้าทุเรียนติดทุกคืนครับมันจะต้องลูกเท่ากันครับอ๋อใช่หรือไม่ก็เรียงลำดับเลยแต่บางพวงโอ้โหลูกเบลอไอ้นี่มาต่างรุ่นเลยจ้าแต่อ้าวแล้วที่บานขั้นกลางไปไหนไม่ติดจ้าเพราะนั้นอย่าคิดเองเองคุณอยากแต่ทุเรียนไม่อยากนะไม่ทุ่มฉันอยากและฉันอยากทำไม่ได้ไปส่องดูให้ดีค่ะนะถ้าเราทำต้องไปวิทยาศาสตร์แล้วแล้วให้มันคุ้มค่าเหนื่อยอ่ะค่ะแนะนำว่าเป็นไฟสีส้มนะครับอย่าเป็นไฟสีขาวเพราะมีประสบการณ์มาแล้วมึนมากอ๋อไม่ถ้าคนชินมันจะไม่เมาไฟครับส่องไปนั่งรอจนกว่าเมื่อไหร่มันมีน้ำเยิ้มนั่นแหละค่อยปัดฮะทีนี้พอเรารู้ทำเวลาในการเริ่มต้นปัดแล้วจะได้ไม่เดินเหนื่อยไม่เสียเวลาถามว่าบางปีหรือบางวันมันก็เร็วนะบางที่6โมงครึ่งมันเยิ้มละอยู่ที่อากาศแล้วนะบางคืนถึง2ทุ่มได้ซ้ำไปแต่เฉลี่ยโดย2ทุ่มยังไงก็เยิ้มซะส่วนใหญ่ทีนี้เวลาปัดเรารู้เวลาปัดต้องรู้เวลาหยุดอีกเดี๋ยวบางคนปัดถึงติสว่างค่อยกลับบ้านบอกเมียเพิ่งปัดดอกกลับมาเอาไม้หวดเลยฮะช่วงนี้ไม่ได้ครับโควิดครับออกเซฟตี้เลยตอนนี้ปัดดอกกันนะฮะปัดจนกว่าเกสรตัวผู้มันหลุดตามกลับบ้านได้แล้วสิ้นสุดระยะเวลาในการผสมของเขาแล้วนะฮะเราทำเราเดี๋ยวนี้ต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าทำแล้วมันได้ทำอย่างเงี้ยแล้วไปคุยคนอื่นมันไม่รู้เรื่องสภาพอากาศแบบไหนที่เกสรตัวเมียหัวเนี่ยมันจะอ๋อมันจะเยิ้มเร็วเหรอง่ายนิดเดียวเองความชื้นเกิน50อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า20เร็วมากอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า20ใช่เร็วมากมากความชื้นมากกว่า50อ่าเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นใช่ค่ะเห็นไหมทุเรียนไม่ติดทุกคืนจ้ะทำไมอะไรคะทำไมเดี๋ยวครับมีคนเขาอาจจะคอมเพนผมมานิดนึงครับอาจจะผมต้องขออภัยด้วยเขาบอกว่าแล้วถ้ารุ่นทยอยต้องทำยังไงล่ะเหี้ยยังไม่ตอบเลยผมอาจจะแบบคัดไปรุ่นทยอยหมายถึงที่เขาบอกว่าต้นนึงมีหลายไม่ว่าเรื่องการให้น้ำแล้วก็การให้อาหารใช่ไหมคืออันนี้เอาตรงๆเลยคนที่ทยอยทั้งหมดเลยคุณต้องพิจารณาคุณรุ่นไหนใหญ่สุดเน้นรุ่นนั้นทำตามรุ่นนั้นส่วนรุ่นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเป็นผลภัยได้คิดอย่างนี้แล้วกันครับเราไม่มีสิทธิ์แปลทุกรุ่นนะค่ะคุณต้องพิจารณารุ่นใหญ่ที่สุดของคุณนะจะเป็นว่าถ้าออกมาชัดๆแบ่งรุ่นทำง่ายกว่าก็ปีนี้ปีนี้เห็นมั้ยขึ้นกับสายตาพวกคุณละคุณจะต้องมองใช่ๆๆๆนะครับคุณไปเจออยู่บ้านนึงสวยแม้กระทั่งพี่ก็สวยน้องก็สวยถูกใจอ่ะคุณเอา2คนได้มั้ยก็มีบางคนอยู่นะเออแต่ว่ามันอยู่ได้มั้ยล่ะมันไม่ได้มันต้องเลือกบ้านแตกเพราะแม่ก็บอกไม่เอาชั้นด้วยบ้านแต่เลยเหรอโอ้ต้องได้กินเปิดทุเรียนอุ้ยอุ้ยคืออันนี้ต้องเลือกนะอันนี้ต้องเลือกแต่ปีนี้มันพูดยากหลายคนก็หลายรุ่นเหมือนกันหมดอ่ะเพราะนั้นทุกคนต้องพิจารณาเองผมชี้นำไม่ได้นะอย่างของผมเนี่ยรุ่นหางแย้นี่ผมไม่สนใจรุ่นนี้ผมกำลังเอารุ่นที่มันบานฮะเนี่ยมันบานไปทั่วเราต้องทำใจฮะเราไม่รู้รุ่นไหนราคาเท่าไหร่หรอกฮะแต่มันก็ต้องเอารุ่นใหญ่ที่สุดอ่ะเฮียคะหางแย่หมอนทองหางแย่พวงมณีหางแย่กระดุมการขึ้นน้ำเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะเดี๋ยวพูดแต่หมอนไม่ยอมพูดถึงกระดุมเขาก็มีพวงมณีไปแผ่นกระดุมเลยกระดุมดอกอยู่ตรงไหนมันติดทุกเม็ดติดดีมากการให้น้ำต่างจากหมอนทองไหมครับช่วงดอกบานหางแย่การขึ้นลูกเนี่ยเหมือนกันไหมครับไล่สเต็ปอะไล่สเต็ปให้หน่อยครับค่ะพันเอาอะไรก่อนกระดุมไม่ต้องสนใจเลยดันน้ำแต่เดียวตับขึ้นเลยใครมีน้ำบ้านรวยเท่าไหร่มีตั้งใจค่าไฟดันอย่างเดียวเขาขึ้น3ชั่วโมงแล้วล่วงนี่เขาโทษเหี้ยเลยนะดันไปเลยครับถ้าคุณไม่แตกใบไม่มีล่วงดันเถอะถึงแตกใบแตกใบล่วงนะหางแย่ล่วงแต่ถ้าเป็นลูกไม่มีล่วงนะกระดุมแตกใบตอนเป็นลูกไข่ไก่ไม่ล่วงแต่ลูกคุณไม่โตกระดุมดันน้ำอย่างเดียวไม่ต้องกลัวน้ำมากเหมือนหมอนแล้วจะสลัดโอ้กระดุมนี่น่ารักมากเลยฮะแกก็เร็วดันน้ำอย่างเดียวใครไม่ดันน้ำปล่อยหางแย่ไม่ติดตูดมาไหลแล้วทำไซส์เกิน3กิโลตูดคุณจะเสียทันทีตูดบุ๋มตูดบุ๋มตูดเพราะกระดุมมันเป็นอึ่งอ่างมันพองข้างพอพองข้างมันต้องดึงไส้ครับ
ถึงจะเติมแคลเซียมยังไงก็ช่วยไม่ได้อันนี้ขึ้นกับการให้น้ำตอนอยู่ที่ให้น้ำอย่างเดียวก็สำหรับกระดุมดันน้ำยาวไม่ต้องถอยแบบหมอนทองเลยช่วงดอกตั้งแต่หอมเลยไม่รู้ว่าตั้งแต่ออกอะเอาตั้งแต่ออกเอออ๋อน้ำเสมอไปเลยดอกคุณได้ลูกแน่นอน 100% แต่ถ้าคุณถอยน้ำคุณจะไม่ได้หางแย่ร่วงนะคือให้น้ำเสมอไปเสมอแล้วค่อยๆเพิ่มเอาเถอะนะแต่ขอนะอย่าให้ทุกวันเว้นวันอย่านะ2วัน3วันเว้นนะเออมันเป็นไม้ยืนต้นไม่ใช่พืชผักจ้ะนะกระดุมให้อย่างนี้ไปเลยกระดุมใครถอยน้ำถ้าหางแย่ไม่ติดตูดเมื่อไหร่เรียบร้อยฮะตูดเสียหมดถ้าทำไซส์ 4-5 นี่เสียบานเลยครับตูดน้ำเยิ้มเพราะนั้นกระดุมดันน้ำพยายามพอดันไปเรื่อยๆหางแย้จะไม่ไปประมาณครึ่งเดียวเองที่เหลือยังเขียวปึ้งจ้านั่นแหละฮะลูกนั้นไม่เป็นท็อปที่ตูดหรือตูดเสียน้ำเยิ้มเพราะนั้นคนที่มีกระดุมมีเยอะฟังเลยฮะแล้ววิธีการแต่งให้เหลือหางแย้ที่ตูดไว้ลูกไหนหางแย้ไม่ติดตูดสอยทิ้งไปเลยเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับกระดุมตูดเสียทุกคนบอกว่าไอ้แคลเซียมไม่ถึงและไอ้นู่นมันถึงครับแต่มันดันพองข้างอ่ะพอพองข้างมันก็หดกลางจ้ะให้คุณฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็มันเป็นรูปลักษณ์ของเขาเพราะมันต้องพองข้างค่ะเข้าไหมค่ะค่ะถ้าจะแต่งกระดุมคุณต้องแต่งที่มันหางแย้มไม่สุดไม่ติดตูดอ่ะไม่ติดตูดเลยไม่ติดตูดแต่งทิ้งเลยอ่าโอเคโอเคถ้าไม่ทั้งต้นแต่งหมดเลยจ้ะ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 สาธุอันแหะใครมีกระดุมนะฮะแต่งจนหมดต้นบริษัทปุ๋ยมันจะเจ๊งกระทิงดุมจะไปขายใครทีนี้เราเอาตรงข้ามเลยเมื่อกี้โจทย์มาก็คือหมอนกระดุมชนีพวงมณีไม่ซีเรียสนะพวงมณีตำรากระดุมเลยแต่ระวังแตกใบอ่อนอย่างเดียวพวงมณีนี่ตำราเดียวกับกระดุมใช่ระวังแตกใบอ่อนอย่างเดียวเลยฮะถ้าแตกใบอ่อนไม่มีเหลือตามชนีเดะครับทีนี้ตอนช่วงพวงมณีได้หมดเลยไม่ซีเรียสน้ำจะเยอะน้ำจะน้อยอย่าแต่ขออย่างเดียวอย่ากักน้ำจะดันเยอะดันไปเลยจะน้อยก็น้อยเลยพวงมณีไม่เรื่องมากน้ำเยอะก็ต้องให้เยอะเลยไม่ใช่ว่าแทงกักครึ่งกลางไม่ได้นะครับจ้ะหลุดหมดนะจ้ะจะเยอะก็เยอะไปเลยจะน้อยก็น้อยไปเลยคือชินแบบไหนก็ชินแบบนั้นไปอย่างนั้นเลยฮะค่ะไม่เรื่องมากเลยจ้าพวงมณีขึ้นง่ายมากยกเว้นกลัวแตกใบอ่อนเท่านั้นแหละคนนั้นให้น้ำน้อยดีกว่าถ้าน้ำเยอะเสียวถ้าแตกใบอ่อนนี่มันแตกเหมือนชนีเลยมันแตกมีร้อยยอดมันแตก110 ยอดอ่ะอันนี้เกินไปครับเฮ้ยมันแตกแดงแบบแบบชนีอ่ะเคยเห็นชนีแตกใบอ่อนไหมค่ะไม่มีรอดแต่หมอนมันจะแตกแบบบางทีมันแตกไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยเท่ากับว่าถ้าเป็นในเคสของกระดุมพวงมณีไม่ซีเรียสถ้ากระดุมนี่น้ำกระดุมเนี่ยคือผมบอกเลยว่าคุณให้น้ำยังไงก็ได้คุณให้ไปเลยแต่ช่วงหางแย้ต้องเพิ่มน้ำให้ผมพูดง่ายๆสรุปอย่าให้อย่างนี้กระดุมคุณจะให้ตามยังไงแล้วแต่คุณเลยค่ะไม่ต้องสนใจเลยค่ะแต่พอหางแย้เริ่มไหม้คุณต้องเริ่มดันน้ำหางแย้คุณจะไม่ไหม้ลูกคุณจะขึ้นกลมถ้าคุณไปถอยน้ำแบบหมอนทองคุณจะได้ทรงกระดูกเยอะตูดเสียเยอะตูดหลักๆส่วนพวงมณีถ้าเยอะก็เยอะไปเลยแต่เยอะปุ๊บระวังแตกไปอ่อนเพราะนั้นวิธีเซฟตูดก็คือให้น้อยๆให้น้อยๆให้น้อยๆตอบโจทย์ตอบโจทย์กว่าไม่เสี่ยงแตกใบค่ะก็อย่างนั้นก็ลากไปพ่วงกับไอ้นี่เลยชะนีค่ะชะนีปีนี้เป็นไงครับทุกคนเลี้ยงอ้วนเลยแล้วปล่อยขึ้นเขาหมดเลยน่ารักมากเลยฮะทุกคนเป็นคนที่ดีใจฮะที่เกิดในศาสนาพุทธครับเป็นโพสัตครับไปขึ้นเขาปล่อยชนีขึ้นเขาทุกคนน่ารักนะครับศาสนาพุทธโอเคเห็นด้วยน่ารักมากเลยจะด่าอะไรผมอีกครับว่ามาเลยไม่ใช่ก่อยเห็นทุกสวนบนค่ะชนีทำยังไงก็ได้ฮะให้มันเป็นหลอดปลาหมึกให้ได้อะทำยังไงก็ได้ให้ดอกบานแบบปลาหมึกหลอดคือไม่บานอ่ะเออแค่นั้นแหละติดหมดจริงอ่ะง่ายมากค่ะทำปลาหมึกหลอดเนี่ยชะนีเห็นไหมฮะชะนีเป็นโรคก็เป็นยากใบก็เล็กค่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันดื้อด้านพืชใบเล็กเนี่ยเกิดท็อกซิกเนี่ยน้อยมากคุณจะทำอะไรมันไม่รับรู้อ่ะมันไม่หือไม่เออแต่พืชใบใหญ่ๆพื้นที่ที่รับอะไรใหญ่ๆเนี่ยอะไรนิดหน่อยหึงออกอาการจ้ะแต่ใบเล็กไม่เป็นไรเพ
พราะนั้นชะนีถ้าขายน้ำเยอะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือชะนีก็เน้นว่าทำยังไงก็ได้ให้มันบานเกือบไม่ขึ้นอ่ะนั่นแหละดีที่สุดแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนแถวอ่าวช่อนะพี่เปรมบงผลอันนั้นผ่ามันเลยอันนั้นสายผ่าสายอันนั้นก็สายผ่าครับผ่ามีเหตุผลครับปีนี้ไปงานร้องจักเหมือนงานสายผ่าสายผ่าเป็นไงครับเอาก็ลองถามเปรมปรุงผลด้วยมาดูไหมอะไรเปรมมาดูไหมไม่รู้เหมือนกันพี่เปรมอยู่ไหมเนาะผ่ากี่คืนนั่นน่ะบางคืนเนี่ยต่อคน800ได้ข่าวมาครับ800เฉพาะค่าแรงนะค่าไอ้แสงอีกต่างหากนะไอ้กับแก้มอีกต่างหากนะกับแก้มต่างหากนะครับบางคืนไม่ติดเลยหลุดเกลี้ยงเลยที่ผ่าทำไมอ่ะก็ถามลองถามมาใครซื้อกับเปรมปรุงผลเอาชอบลองคุยกันดูปีนี้เปรมเกือบฮะเกือบไม่รอดชีวิตดีมันทำบุญเยอะไอ้เปรมอ่ะเลยรอดใช่เขารอดไงติดไม่ทุกคืนครับติดไม่ทุกคืนแสดงว่าหัวไม่เยิ้มทุกคืนนะเดี๋ยวเหี้ยนั่นไงโอ้ก็เขาบอกว่าคือการผ่าดอกเนี่ยโดยเฉพาะชะนีเนี่ยมันจะติดดีมากไม่เปรมเป็นคนทารุณกรรมสัตว์เยอะด้วยผ่าตั้งแต่เช้าเพราะนั้นเกสรที่มันเด็กเกิดก่อนวัยอ่ะยังไม่ควรโดนอากาศมันไปโดนแล้วอ่ะโอกาสที่ท่อทางเดินมันเสียหายมันเยอะเพราะนั้นถ้าใครที่จะผ่าแนะนำให้ผ่าตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะเพราะอากาศมันยังไงก็โอเคกว่าค่ะด้วยที่มันโดนอากาศก่อนอ่ะค่ะบ่ายโมงไปมาแล้วคำถามแบบนี้ปีนี้ผมเจอน้องปีนี้น้องผมอีกคนนึงอยู่เขาสมิงเหมือนกันค่ะไอ้น้องต้อมครับต้อมมึนนะไว้เป็นจุดดีใจด้วยน้องเอ้ยบ่ายละหลุดเช็ดแต่งเป็นช่อวางตำแหน่งดอกใช่ปีนี้เหี่ยก็เตือนแล้วนะปีนี้ใครอย่าวางเป็นจุดนะวางเป็นพยายามวางเป็นราวหรือเขมรก็ได้ค่ะล่ะแล้วก็ดึงซ้ายขวาออกนิดนึงให้มันเป็นให้ปริมาณในการดึงอาหารให้มันเสมอกันทั้งกิ่งอ่ะจ้ะอย่าให้มันไปตรงนี้ก้อนใหญ่เพราะก้อนใหญ่ตรงนี้จำนวนคนเยอะกว่าอัตราการดึงมันจะดึงมาช่อนี้ทั้งหมดที่อื่นจะหลุดคือความสม่ำเสมอในช่อมันควรจะต้องเท่ากันในช่อที่เราเป็นราวเป็นราวใช่ใช่ถ้าแน่นก็ต้องพยายามให้มันบาลานซ์ดึงซ้ายขวาคลิปที่แล้วเขียนก็ลงไว้ให้อยู่การให้น้ำเวลาไหนดีที่สุดครับเขียเวลาที่เราตื่นนอนมาแล้วครับก็อย่าให้เวลาหลับแล้วกันครับเพราะว่าพี่จะไปเปิดนะครับเวลาผมไม่เวลาไหนก็ได้คือถ้าส่วนเล็กแนะนำให้ถ้าคือความชื้นสัมผัสเราจะลดลงตั้งแต่หลังเที่ยงไปแล้วประมาณ11 โมงไปแล้วดีกว่าความชื้นเราจะเริ่มต่ำเรื่อยๆจนถึง3 โมงเพราะนั้นถ้าสวนท่านใดที่บริหารจัดการได้ก็ควรตีน้ำช่วงนั้นนะเอาตีน้ำช่วงนั้นนะไหนความชื้นมันสูงอ่ะหน้านี้มันไม่มีความชื้นสูงยกเว้นมันเป็นหลักเลยไหมครับว่าถ้าช่วงไหนความชื้นสูงเราควรตีตอนเช้าตอนเช้าไหมเอาได้ถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะแยกนี้เลยก็ได้หมายเรื่องเยอะจริง ถ้าความชื้นมันปกติอยู่เวลาไหนคุณตีเบอร์แต่ถ้าเช็คแล้วความชื้นมันต่ำกว่า50คุณควรนี่ความชื้นต่ำกว่า50มันจะต่ำตอนบ่ายเท่านั้นตอนเช้ายังอยู่พอแดดร้อนๆมามันก็เริ่มระเหยเริ่มแห้งไปคุณก็ตีตั้งแต่แนะนำว่าตั้งแต่10โมงไปแล้วตอบโจทย์สุดครับความชื้นสัมพันธ์อากาศมันต่ำกว่า50ค่ะแต่ถ้ามันเกิน50เวลาไหนก็ได้จ้ะโอเคให้ดูตรงนี้เป็นหลักเคลียร์นะจ๊ะอันนี้เป็นโอ้เคบิวถามมาถามเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้กระดุมหมอนทองชะนีพวงมณีก้านยาวให้น้ำยังไงครับถามมาทุกพันแล้วเนี่ยเคบิวถามมาก้านยาวให้น้ำไงเหรอครับถามว่าออกดอกยังที่มาถามเนี่ยเคบิวครับถามว่าออกดอกหรือยังครับมาถามให้ออกดอกแล้วค่อยมาถามใช่เคบิวครับออกดอกหรือยังครับอย่าให้มาถามครับเดี๋ยวบอกให้ถามแบบนักเลงด้วยนะครับมีการยาวไม่กี่ต้นนั้นไม่ถามดอกก็ไม่ออกนี่เดี๋ยวไปดูการยาวเหี้ยนี่ผมยังคิดอยู่นะให้ไปเลยเหี้ยบิ้วให้ไปเลยยาวเลยไม่ต้องสนใจให้แบบกระดุมเลยให้แบบกระดุมเหมือนกันการยาวยิงติดทุกเม็ดผมยังคิดอยู่แล้วถ้าไอ้สวนไหนมันปลูกทั้งการยาวชะนีหมอนทองกระดุมเนี่ยทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวกบอยู่ป่ะกบไปยังพี่กบไปแล้วไปแล้วว่ากบบอกเหี้ยปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นว่าเบญจพรรณแม่งติดทุกรุ่นทุกสายพันธุ์เลยอ้าว
เนี่ยตอนเนี้ยเหตุการณ์ตอนนี้เลยนะเนี่ยกบเลมอนบอกเฮียเบญพันธุ์แมงติดดีที่ปลายมันกลับเหมาะอย่างนั้นมันกลับเหมาะเบญพันธุ์เบญพันธุ์น่ะลองสังเกตเบญพันธุ์ทุกสายพันธุ์ใบไม่มีใหญ่เลยใช่ใบจะเล็กๆหน่อยกระดุมกันเล็กเห็นไหมเห็นไหมพวกใบเล็กเนี่ยมันไม่ท็อกซิกอากาศง่ายหรอกมันแก่งมันสตันพื้นที่ที่รับไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันน้อยการสวิงของมันหรือการตอบสนองระหว่างต้นกับอากาศมันจะดีเลย์นะช้าใช่ใช่ใช่ว่ามันรีเลย์เหมือนเราไลฟ์สดเลยใช่ใช่นั้นเลยค่ะค่ะพรีวิวต่อมาแล้วครับตอนนี้ก้านยาวมีอยู่3ดอกครับผมนั่นไงแม่งทำสวนโคตรเก่งไอ้เฮียดิไม่ต้องแทงกากอะไรเลยโอ้โหติดสง่าอ่ะติดหัวน้ำตีโดนดอกบานเป็นไรไหมครับนะใครที่ทำคำถามก็ลองดูฮะหัวตีน้ำเปียกหมดเลยอย่าไปคิดแทนเขาครับเพราะเขาทำงานในระบบของเขาถ้ามันเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยมันจะง่ายและติดดีง่ายใช่ไหมเฮียโอ้โหถ้าเป็นรุ่นเดียวมันการทำงานมันง่ายทุกอย่างมันง่ายแล้วไม่เกิดการแย่งอาหารจริงๆน้ำเหมือนกันนะแต่การอาปริมาณธาตุอาหารหรือทุกอย่างมันไม่เกิดด้วยฮะติดดีหมดเลยมันไม่เกิดส่วนแบ่งอะเฮียครับเนี่ยที่เพิ่งโพสต์ถามนะเฮียเนี่ยมีอะไรกันไอ้อย่างเงี้ยที่มันเป็นเป็ดอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยเป็ดเนี่ยเป็ดอันนี้สวยอันนี้เป็ดอย่างเงี้ยงองประธานโทษครับครับผมลูกคุณเนี่ยเกิดมาสวยเป็นนางสาวไทยเลยไหมครับลูกผมสองคนน่ารักหมดเลยช่างพูดแต่ก็จริงว่ะคืออย่างนี้อธิบายอย่างนี้ดีกว่าครับเห็นไหมอันนี้นางสาวไทยดาวเลยอันนี้คือผมพูดเป็นผู้ชายแล้วอันนี้ณเดชนี่ก็นี่อะไรอันนี้น้องณเดชเคนภูมิโอเคกิฟนะฮะกิฟอันนี้อาหารเริ่มเห็นไหมพอบิดปั๊บเริ่มละครับเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ออนไลน์เจ๊จุ๋มเนี่ยแบบสุดยอดนะเพราะเจ๊จุ๋มจะไม่มีทรงนี้เจ๊จุ๋มเลยบูมอันเนี้ยทำไงก็ได้นะฮะอ้าวเหี้ยอันเนี้ยเด็ดนะคะเด็ดนะคะขอบอกทรงเป็ดเด็ดมากนะคะตัวเดียวอันเดียวไงตัวเดียวอันเดียวใช่นะรสชาติเยี่ยมมากทุกอย่างอร่อยแต่ในความเป็นจริงคนไม่ชอบเพราะว่าเวลาไปฝากใครโอ้ขี้ตืดอ่ะมันไม่สวยอ่ะค่ะมันไม่สวยมันทรงมันไม่สวยคุณน่ะต้องกินอันเนี้ยเม็ดเดียวโอ้โหเนี่ยแล้วทุกอย่างอ่ะจากผลนึงมี10เมล็ดกับเม็ดเดียวอ่ะทุกอย่างมีคุณค่าอาหารอย่างนี้หมดเลยนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดการผสมที่ไม่สมบูรณ์อธิบายง่ายๆก็คือคนเราบางคนเกิดมาเห็นไหมผมก็พิการนะผมเนี่ยขาซ้ายขาขวาเนี่ยฮะไม่เท่ากันแต่มันไม่ได้มองเห็นแบบชัดเจนชัดเจนแต่บางคนก็ชัดเจนอธิบายอย่างนี้อันนี้คือเกิดการผสมที่ไม่สมบูรณ์ถ้าผสมสมบูรณ์เห็นไหมฮะณเดชเลย6ภูเต็ม5ภูเต็มเลยใครเคยเห็นเกสรตรงหัวเกสรไอ้เหลืองๆฮะมันจะเป็นภูให้เห็นนั่นแหละมันจะเป็นแฉกอ่ะแหมพูดมันจะเป็นแฉกห้าแฉก6แฉก5แฉกตามเหลี่ยมของนั่นแหละฮะครับ1แฉกก็คือ1ภูครับเหมือนมังคุดอ่ะจ้ะเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นมันได้ไปแฉกเดียวมันได้ไปแฉกเดียวผสมติดแฉกเดียวซึ่งเราไม่รู้ว่าระบบท่อทางเดินหรือทุกอย่างเนี่ยคือเห็นมั้ยถ้าระบบทุกอย่างมันโอเคเนี่ยดอกทุเรียนต้องไม่เยอะไม่ต้องมีเป็นหมื่นหรอกมีแค่ร้อยเดียวถ้าระบบมันสมบูรณ์มันต้องมีแค่ร้อยเดียวแต่นี่มันรู้เลยว่าระบบดอกของมันเนี่ยไม่สมบูรณ์มันเลิงออกมาเผื่อคือเดี๋ยวต้องบอกว่าธรรมชาติของธรรมชาติที่มันถูกดีไซน์หรือสร้างมาเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาแสดงว่ามันไม่มีความเพอร์เฟกต์ในตัวมันโอ้โหถูกเนี่ยอันนี้โอเคแล้วเนี่ยแม่เนี่ยอันไหนแล้วก่อนเนี่ยโอ้แต่งในแต่งมะเขือเอาวุ้ดทิ้งดึงทิ้งเดี๋ยวผมรูดให้ไหมเหี้ยเฮ้ยตรงนู้นรูดเลยอันนี้เหี้ยไม่เอาไว้ใช่ไหมสไตล์เหี้ยเนี่ยอันนี้รูปเลยนะเหี้ยสวยมากโอ้โหโอ้โห
โอ้จะเหลือไหมเนี่ยหมดละหมดเลยพอละแค่นี้ก็รวยละเออหมดนี่เลยเหรออุ้ยตอนนี้ไว้งี้ก่อนอีก7วันค่อยมาเคลียร์เห็นไหมแล้วกิ่งนี้เหี่ยวไว้กี่ลูกคะอ๋อเดี๋ยวดูก่อนหน้าวันนั้นไม่รู้ว่าสมมุติพวกนี้มันติดหมดเลย2ไม่ได้หนูดูงี้ไม่ได้8 9 10หนูดูงี้ไม่ได้หนูต้องไว้นาวก็คือประมาณนี้ไปก่อนเลยสวนไหนไว้นั่นแล้วหนูก็ดูเฉลี่ยทั้งต้นอ๋อต้นนับนับแล้วก็ดูไซส์กิ่งกิ่งใหญ่ก็แบกเยอะหน่อยกิ่งเล็กมันยังเกินหนูก็ไอ้กิ่งใหญ่ก็ลดน้อยหน่อยกิ่งเล็กก็เอาออกอีกจนกว่าบาลานซ์ตามขนาดของกิ่งเราจะมาเฟี้ยกิ่งนี้เอา3ลูกได้ไหมถ้ามันได้หมดทุกกิ่ง3ลูก3ลูกต้นตายถูกไหมจ้าเพราะนั้นมันเกินโดสที่มันจะเลี้ยงช่วงที่แต่งลูกอ่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเรามาอีกเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีแต่งลูกโชว์ด้วยนะก็อันนี้เป็นในส่วนของการเรื่องดอกเนาะน่าจะครบประเด็นแล้วยังครับเจ๊ก็น่าจะครบประเด็นแล้วนะปัดที่เขาถามปัดไปดอกร่วงไปไม่ใช่น้ำเกินนะครับน้ำขาดน้ำขาดน้ำขาดนะครับก็น่าจะครบแล้วมั้ยอ่ะเรื่องหางแย่ร่วงก็น่าจะเคลียร์กันแล้วเดี๋ยวผมจะไปตั้งโต๊ะไลฟ์สดในเรื่องเดี๋ยวอาจจะขอพักก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วจะไลฟ์สดต่อในเรื่องการบริหารการจัดการน้ำตั้งแต่ผลเริ่มขึ้นเกล็ดหางแย่ไหมเริ่มขึ้นเกล็ดหางแย่ไหมจนลูกเท่าประมาณกระป๋องนมตามสไตล์เหียเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรในหลายๆมิตินะครับค่ะถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะขออนุญาตจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงแรกนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้พามาฟิวทิปในสวนตัวเองหลายคนเดี๋ยวให้ดูอะไรนะฮะเห็นมีอะไรครับเห็นมีอะไรให้ดูครับโอ้ย2ลูกนี้ติด 100% เห็นไหมฮะอ่ะ2ลูกนี้ติด 100% อ่ะแหมลูกนี้ชิงกำลังจะแยกว่าไอ้3ดอกเนี่ยเดี๋ยวก็ร่วงร่วงเพราะก่อนเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหม2ลูกนี้มีเขียวออร่าอ่ะมันมีความเขียวออร่าอยู่ในตัวมันเองเซลล์มันพัฒนาแล้วดึงไงก็ไม่หลุดเห็นไหมแต่อันนี้น้าวเห็นไหมดึงแล้วหลุดเห็นไหมอย่าไปซีเรียสครับว่ามันใจอ่ะสังเกตกันเองปองต้มปองต้มกับเหลี่ยมแบนค่ะที่ผมเห็นชัดๆโตด้วยโตด้วยความเป็นออร่ามันไม่มีเลยฝั่งขวามือเห็นไหมเนี่ยเหี่ยกำลังบอลเนี่ยเหี่ยดึงปุ๊บหลุดปั๊บเลยอันนี้ดึงไงก็ไม่ได้สีก้านมันจะคนละสีค่ะเหี่ยเออเฮ้ยจริงเว้ยมันเริ่มละเอียดไปเหี่ยกันเออเนี่ยเห็นไหมกี้มันแดดสีก้านคนละสีไม่เชื่อดูเนี่ยคนละสีนะน้องน้องเหมาะเลยเพราะน้องดำแหมมันตัดเลยเว้ยจุ๋มนี่มันใช้ได้เลยเว้ยเพิ่งจะมาใช้ได้ตอนช่วงท้ายรายการสีคนละอันนี้เนี่ยคือสีเขียวใช่ไหมคะเขียวนวลแต่อันนี้มันจะออกน้ำตาลแบบนวลเขียวนวลเกิดอะไรเริ่มมีการแบ่งเซลล์ในเยื่อเริ่มทำงานละเริ่มทำต่อได้ละอันนี้ก็คือเอทิลีนยังในตัวเยื่อยังน้อยเอทิลีนทำงานมากกว่าอันนี้มันจะออกน้ำตาลไม่มีการไม่มีเซลล์ยังไม่แบ่งอะโอเคครับขออนุญาตจบการแล้วง่ายๆเห็นไหมไม่ได้ลำบากเลยถ้าทุกคนสังเกตเพราะนั้นคำถามที่ไม่มีภาพมาอย่าถามผมเลยฮะผมด่ากลับเนี่ยแล้วก็ว่าผมดุเนาะมีภาพมาบางทีมก็ตอบไม่ได้นะเหี้ยพ่อได้ถ้าตาผมเนี่ยทุกคนส่งภาพมาแล้วขอให้มันชัดไม่จะขยายจนเบอร์ผมก็ไม่ได้ผมกล้าฟันธงให้ฮะก็เนี่ยเหมือนแบบแก้ผมเด็ดมาพยายามอ่ะพอดึงอันเนี้ยเห็นไหมคือมันดูรู้เลยฮะเรารู้อนาคตได้เลยว่าติดหรือไม่ติดเออยกเว้นอากาศสวิงอีกทีนึงก็คือไอ้ช่วงขยายเกล็ดนึกภาพไหมในขยายเกล็ดแต่ถ้าเราถ้ามันติดมาก่อนเนี่ยยังไงช่วงขยายเกล็ดหลุดยังไงก็ไม่หมดยกเว้นเราเพิ่มน้ำไม่พอคือน้ำแล้วไม่น้ำและอาหารไม่พอที่เห็นจะพูดเพราะน้ำใช่มันไปด้วยกันมาใช่ถ้าน้ำไปน้อยอาหารก็ไปน้อยครับอ๋อหลายคนจะบอกว่าทำไมผมพูดเนี่ยบอกแม่ผมก็ก๊อปปี้คำพูดเหี้ยมาพูดครับเพราะเห็นจะพูดเสมอว่าน้ำอาหารไม่ด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยพอมันเริ่มขึ้นเกล็ดแล้วเราไม่เพิ่มน้ำตามเพราะว่ามีดอกน้องตามเนี่ยผลสุดท้ายถึงที่มันเกิดคือการสลัดทิ้งเพราะว่าอาหารมันมีเท่าเดิมแต่มันอาหารมันมีเท่าเดิมแต่เลี้ยงทั้งหมดแต่น้ำมันน้อยอาหารก็ขึ้นไม่น้อยครั
่ครับเดี๋ยวยังไงขอโอกาสนะครับช่วงแรกจะพักการไลฟ์สดสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งโต๊ะไลฟ์สดในเรื่องของการจัดการบริหารระหว่างตั้งแต่การขึ้นเกตการเขาเรียกถ้าเป็นภาษาแบบชาวบ้านหรือที่เขาพูดติดปากพลิกลูกเสร็จแล้วเนี่ยบำรุงต่อไปเนี่ยถึงประมาณสักกระป๋องนมอ่ะบริหารจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปพูดกันอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตจบในพาร์ทแรกก่อนนะครับคนไลฟ์ก็สภาพดูครับโอเคขออนุญาตพักกันเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะโอ้จะไปแล้วเหรอโอ้จะคิวขึ้นลงดีเนี่ยเขาเนาะเนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้วันที่11มกราคม2564นะครับวันนี้อยู่ที่สวนพ่อสนพ่อสนหันหน้ามาหน่อยเร็วนี่ก็เป็นหนึ่งสวนที่ผมดูแลให้ตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้ผ่านเข้ามานี่ถนนตรงข้ามเป็นสวนยางวันนี้ขับเข้ามาเอ๊ใบดูไม่มีราศีเลยครับมาดูอ้าวคราบไรแดงแต่เป็นคราบไรแดงที่หาตัวไม่เจอก็นึกถึงคำของเหี่ยหมาเนาะไรแดงไม่ได้โง่เลยเข้ามาดูข้างในอ้อมันอยู่นี่เองนี่นี่ใบข้างในเห็นไหมไม่ค่อยโดนแดดตัวเต็มเลยมากกว่านั้นคือมันฉลาดครับมันไปหลบอยู่หลังใบนี่ไปหลบอยู่หลังใบเนี่ยไปหลบอยู่หลังใบเนี่ยครับจึงเป็นคำยืนยันว่าเวลาถ้าคุณจะฉีดยาไรแดงนะมันจะหายาดีขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่รู้พฤติกรรมของมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือใช้เงินไม่คุ้มนะครับเป็นคำยืนยันได้ดีเลยกับคำพูดที่ว่าไรแดงไม่ได้โง่นะครับเพราะนั้นเราต้องรู้ทันไรแดงว่ามันออกมาช่วงไหนแล้วมันร้อนไหมนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครจะฉีดยาสำรวจไรแดงให้ดีก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนก็ถึงได้บอกว่าถ้าเราจะฉีดยาให้ดีนะครับก็สำรวจกันก่อนถ้าเป็นช่วงที่แดดแรงนะมันก็จะหลบเนาะเพราะหน้าที่ผมถ่ายรูปถ่ายวีโออยู่นี่ก็คือประมาณเที่ยงๆบ่ายๆนะครับมันหลบเพราะนั้นก็ลองดูครับว่าถ้าแดดร่มลมตกไรแดงอาจจะออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ไปซื้อยามานะครับดูแลจัดการส่วนนี้ต่อไปขอบคุณครับ